สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูการาม่าวันนี้แอดมีซีรีส์จีนดราม่าโรแมนติกมาฝากกันค่ะกับเรื่องคุณหนูตกอับปิ้งรักศัตรูภูคาพอสรุปเนื้อเรื่องตอนเดียวจบกันค่ะก่อนจะไปรับชมกันขอกำลังใจให้แอดคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์กันด้วยนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดทำคลิปสนุกสนุกมาฝากกันอีกที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกสนุกกันด้วยคะ่ะนากลางดึกค่ําคืนหนึ่งมีนักคาบุกมากําจัดท่านเจ้าเมืองถึงทินและจับคุณหนูสูวานเออปุตสาวเพียงคนเดียวของเขาไปเพื่อบังคับให้เธอแต่งงานกับเขาเพื่อจะได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองคนต่อไปรวมทั้งซื้อใจคนในกองทัพด้วย แต่ก่อนถึงเลิกงามยามดีท่านอาของเธอก็ได้บุกเข้ามาช่วยวงังจะพาหนีไปแต่ก็ถูกคุณชายหลิงเซียวเมือสังหารในคืนนี้จับได้และถูกเล่นงานจนบาดเจ็บสาหาัสเธอจึงขอให้เขาปล่อยตัวญาติเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของเธอไปและกับเธอยอมแต่งงานกับเขาเพราะหากเขาไม่ได้แต่งงานกับเธอแม้จะได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองคนใหม่ก็ยากที่จะซื้อใจประชาชนได้เพราะเขาจะถูกตาหน้าว่าเป็นกระบฏตรทำให้คุณชายหลิงโมโหมากที่เธอกล้าต่อรองกับเขา แต่ก็ยอมทําตามข้อแลกเปลี่ยนของเธอหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ร่วมดื่มสุรามงคลด้วยกันก่อนจะเริ่มพิธีเข้าหอแต่คุณหนูซูก็เกิดรู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาและพยายามจะหนีแต่ก็สู้นักฆ่ามากฝีมืออย่างสาม,มีป้ายแดงของเธอไม่ไหวเธอจึงขู่ว่าจะจดจําความแค้นในวันนี้เอาไว้และจะเอาคืนเขาให้สาสมพร้อมกับกัดหูเขาด้วยทําให้คุณชายลิงโมโหมากก่อนจะกดจุดให้เธอสลบไปก่อนจะมีสาวใช้คนหนึ่งรีวิ่งเข้ามาในห้องพร้อมรายงานว่า เกิดเรื่องขึ้นกับแม่นางหนีเย่แล้วคุณชายหลิงเซียวหรือพระเอกของเรื่องนี้ถึงรีบตามไปดูแม่นางหนีเย่ที่ห้องทันทีแต่พอเขาไปถึงแม่นางเย่ก็โผล่เข้ากอดเขาทันทีพร้อมบอกว่าหลิงเกอข้่าฝันร้ายอีกแล้วพระเอกถึงบอกว่าความฝันเป็นแค่เพียงความคิดแม่นางเย่จึงพูดแทงใจดําเขาออกไปว่านางนั้นฝันว่าคนพวกนั้นจะทําร้ายเขาอีกแล้ว ทำให้พระเอกภาพตัดคิดถึงเรื่องในอดีตสมัยเด็กที่เขาเคยถูกทําร้ายอดอยากปากแห้งแต่ตอนนั้นโชคดีที่ได้แม่นางเยอยู่เป็นเพื่อนคอยเช่อยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งในอดีตนั้นครอบครัวของพระเอกเคยถูกอดีตเจ้าเมืองทําบ้านแตกสแสแลขาดทําให้เขาต้องตกอับตกทุกข์ได้ยาก เขาจึงสั่งสมความแค้นเอาไว้ในใจมาตลอดเพื่อรอวันแก้แค้นจนในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแต่ก็ต้องแต่งงานกับลูกสาวของศัตรูเพื่อซื้อใจคนทั้งเมืองรวมทั้งกองทัพด้วยทําให้แม่นางเย่รู้สึกเป็นห่วงพระเอกกลัวว่า,าจะถูกนางเอกรังแกอีกพระเอกจึงบอกออกไปว่าเขาจะตัดหัวของเธอไปเส้นไว้ตระกูลลิงของเขาเพื่อให้เธอชดใช้แน่นอน เช้าวันต่อมานางเอกตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองถูกขังเอาไว้ในห้องและยังไม่รู้ชะตาก,การรมเป็นตายร้ายดีของท่านอาเธอด้วยเมื่อมีโอกาสทหารพัดเปลี่ยนเวียนยามเธอจึงแอบหนีออกไปข้างนอกเพื่อส่งข่าวติดต่อกับคู่ม,มั่นของเธอที่อยู่อีกเมืองให้รีบมาช่วยและคิดจะหนีไปแต่บังเอิญเดินชนกับแม่นางหนีเยสก่อนทําให้ข้าวข,ของของเธอร่วงหล่นกระจายนางเอกจึงช่วยเก็บทําให้แม่นางเยเห็นรอยปานแดงบนหลังของนางเอก จึงรู้ว่าเธอนี่เองคือผู้หญิงคนนั้นพร้อมแนะนําตัวเองว่าเธอเป็นมอหญิงของเขาและโตมาด้วยกันกับพระเองตั้งแต่เด็กๆทําให้นางเอกรู้สึกไม่ไว้ใจนางจึงบอกว่าที่ตัวเองมาในวันนี้ก็เพื่อจะมาช่วยนางเอกโดยเฉพาะพอรู้ว่าเธอถูกพระเอกบีบบังคับให้ยอมจำนนนางเอกจึงรู้สึกสงสัยว่าทําไมนางถึงเสนอตัวเข้ามาช่วยนางจึงบอกว่าเพราะตัวนางกับพระเอกนั้นชอบพอกันอยู่แต่เพราะต้องการให้ผู้คนในเมืองนี้ยอมรับจึงจําเป็นต้องแต่งงานกับนางเอก จึงอยากช่วยนางเอกให้เป็นอิสระซึ่งก็เหมือนนางได้ช่วยตัวเองด้วยเช่นกันเมื่อนางเอกรู้จุดประสงค์ของแม่นางหนีเย่คนนี้เธอจึงปฏิเสธและเดินหนีไปแม่นางหนีเย่จึงจะใช้โอกาสนี้เล่นงานกันแกล้งเธอแต่พระเอกเดินโผล่ออกมาจากห้องซะก่อนนางจึงแกล้งทําเป็นว่าถูกนางเอกผลักให้เขาเห็นเขาจึงรีบเข้ามาช่วยนางทันทีไม่พอนางยังขอให้พระเอกอย่าเอาเรื่องนางเอกด้วย ทำให้หนางเอกถูกเข้าใจผิดนางเอกจึงได้รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของแม่นางหนีเย่นั้นชั่วช้าไม่เหมือนรูปโฉมภายนอกของนางจากนั้นพระเอกก็ไปส่งแม่นางหนีเย่ในห้องนางเอกจึงใชยโอกาสนั้นรีบหนีแต่ก็หนีไม่พ้นถูกเขาจับได้ ก่อนอาหวังญาติห่งหางๆของเธออีกคนจะเดินเข้ามาหาพระเอกพร้อมนำลกพิราบสื่อสารที่เธอให้ส่งเขาไปหาจิงเทียนบุตรของเจ้าเมืองไปซึ่งเป็นคู่มั่นของเธอเอาให้เขาดูด้วยซึ่งตอนนี้นั้นเขาย้ายฝั่งไปอยู่ข้างพระเอกแล้วจากนั้นเขาก็เปิดจดหมายอ่านข้อความในนั้นให้พระเอกฟัง เมื่อพระเอกได้ฟังข้อความในจดหมายที่นางเอกส่งไปให้คู่มันจึงต่อว่าเธอมีสามีอยู่แล้วยังจะคิดถึงชายอื่นอีกที่สำคัญเขาไม่มีวันที่จะมาช่วยเธอได้แน่ทำให้นางเอกโกรธมากจึงบอกว่าเธอไม่เคยยอมรับเขาเป็นสามีเลยสักครั้งและถึงแม้เขาจะยึดบ้านของเธอได้แต่ข้าวของทุกอย่างก็ยังเป็นของตระกูลเธออยู่ดีทำให้พระเอกรู้สึกโมโหจึงให้คนนำข้าวของทุกอย่างออกมาเผาทิ้งให้หมดและบังคับให้นางเอกดูด้วย จากนั้นเขาก็จับเธอไปโยนลงบ่อน้ํบาบังคับให้เธออาบน้ําล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดเพราะได้กินเหม็นคุ้งเธอไปทั่วด้วยความโกรธนางอีกจึงดึงเขาลงไปในใบ่อน้ําด้วยกันก่อนเธอจะพูดออกมาว่าคนที่ควรล้างเนื้อตัวให้สะอาดคือเขาต่างหากพระเอกจึงกระชากเธอเข้ามาแนบชิดตัวพร้อมกระซิบข้างหูเธอว่าอยากอาบน้ํากับเขาก็ไม่บอกนางเอกจึงกัดไหล่เขาด้วยความหมั่นใจพร้อมบอกว่าหากเขากล้าแตะอ่างเธออีก ั้งหน้าเธอจะกัดเนื้อเขาให้ขาดแน่พระเอกจึงขู่เธอกลับไปหากเธอไม่ยอมทําตัวดีๆเลี้ยงไม่เชื่องเขาจะจัดการอาจเจ้าญาติคนสนิทที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวของเธอแน่ก่อนจะสั่งให้คนพาเธอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและกักบ,บริเวณให้อยู่แต่ในห้องห้ามไปในเด็ดขาดหากใครทำงานพลาดเขาจะจัดการคนนั้นซะ เมื่อนางเอกกลับไปห้องทหารานก็ได้นําป้ายประจําตัวของอาเจ้าที่เปื้อนเต็มไปด้วยเลือดมอบให้เธอทาให้หนางเอกทั้งเสียใจและรับแค้นใจจึงร้องไห้จนเป็นลมหมดสติไปและนึกถึงเรื่องในอดีตสมัยเด็กที่เธอเคยเป็นสหายกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งซึ่งในตอนนั้นเธอและเขาถูกจับตัวไปพร้อมกันและได้ช่วยดูแลซึ่งกันและกันคอยให้กําลังใจกันไม่ยอมแพ้ต่อความยากลําบากที่ได้พบเจอในครั้งนั้นทําให้เมื่อนางเอกได้สติฟื้นขึ้นมาจึงหืดสู้คิดหาวิธีนี้ออกไปจากที่นี่ให้ได้ พอดีกับแม่นางหนีเย่ยเข้ามาหาแกล้งทำซุปไก่มาให้เพื่อขอโทษที่เธอเป็นต้นเหตุให้นางเอกกับพระเอกเข้าใจผิดกันเมื่อครั้งก่อนซึ่งนางนั้นตั้งใจจะทรมานนางเอกให้ตายทั้งเป็นผ่านยาพิษในซุปไก่แต่นางเอกเธอเป็นคนฉลาดเจ็บแล้วจำจึงแกล้งทำเป็นรับถ้วยซุปไปก่อนก่อนจะคว้างมันทิ้งจนถ้วยแตกและหยิบเศษแก้วขึ้นมาขู่จะทำร้ายแม่นางหนีเย่ยให้เสียโฉมเพื่อให้ทหารยอมปล่อยให้เธอไปหาพระเอก เราต้องการทําข้อตกลงบางอย่างกับเขานั่นก็คือให้เขาปล่อยตัวอาเจ้าให้เป็นอิสระแลกกับชีวิตของแม่นางหนีเย่คนนี้แต่พระเอกไม่ตกลงลูกไม้ตื้นๆของเธอใช้กับเขาไม่ได้ก่อนจะคว้างถ้วยชาใส่มือเธอทําให้เธอเผลอปล่อยมือทําให้แม่นางหนีเย่เป็นอิสระพระเอกจึงเข้าไปจับตัวนางเอกเอาไว้นางเอกจึงว่าเขาไม่เหมาะที่จะเป็นเจ้าเมืองเพราะไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของหนีเย่หากบ้านเมืองตกอยู่ในมือเขาจะต้องลําบากแน่ เขาจึงว่าเธอพูดมากควรจะปิดปากเอาไว้ให้สนิทน่าจะดีสักว่านางอีกจึงขัดขืนดิ้นรนพร้อมพยายามหาป้ายเจ้าเมืองประจําตัวเขาไปด้วยก่อนจะปิ้งไอเดียบางอย่างออกว่าหากเธอขโมยป้ายจากเขามาได้ก็จะช่วยอาเจ้ากออกจากคุกได้แน่นอนจึงแกล้งยอมจำนนสู้ต่อไปก็ไม่ชนะและจะทําตัวว่านอนสอนง่ายพระเอกจึงบอกว่าจะคอยดูก่อนจะปล่อยเธอไป ตกดึกคืนนั้นพระเอกไปหาหนางเอกที่ห้องเพื่อให้เธอปรนนิบัติรับใช้เขาเพราะอยากรู้ว่าเธอจะมาไหมไหนให้เธอช่วยถอดเสื้อผ้าให้ทาให้เธอเห็นรอยแผลเป็นบนตัวของเขาจึงชวนคุยเพื่อเบียงเบนความสนใจระหว่างสอดสายสายตาหาป้ายประจําเมืองไปด้วย ว่าบาดแผลที่เขาได้รับคงจะเจ็บมากแต่พระเอกบอกไม่เท่าไหร่เธอจึงถามต่อแล้วอะไรที่ทำให้เขารู้สึกเจ็บที่สุดเขาจึงจับเธอกดไว้ที่ข้างเสาพร้อมบอกว่าเจ็บที่มารดาถูกย่ำยีแค้นที่สูญเสียญาติ นางเอกจึงถามต่อว่าเขาแค้นเคืองใครมากถึงขนาดนั้นเพื่อทวงเวลาหาป้ายต่อแต่ก็ถูกเขาจับมือเอาไว้และบอกว่าเธอออกจะฉลาดน่าจะรู้นางเอกจึงเบี่ยงตัวหลบเขาจากนั้นพระเอกจึงเอาป้ายคำสั่งมาโชว์ให้เธอดูก่อนจะอุ้มเธอไปที่เตียงเพื่อสั่งสอนให้เธอรู้วิธีปฏิบัติสามีจากนั้นจู่ๆเขาก็มีอาการสลืมสลือก่อนจะกระนำจูบนางเอกอย่างบ้าระหำ่ำเธอจึงกัดปากเขาทำให้เขาได้สติพร้อมโมโหด้วยจึงไล่เธอออกไปให้ผลหน้าจากนั้นเขาก็รีบนั่งสมาธิ งบสติอารมณ์ทันทีเพราะวันนี้เป็นวันจันทร์เพนจึงทําให้อาการหนาวเย็นโรคเก่าเขากําเริบเมื่อนางเอกกลับไปถึงห้องจิงเทียนคู่มั่นของเธอก็ได้ตามมาช่วยเพื่อพาเธอหนีไปเพราะเขาเพิ่งรู้ข่าวเรื่องเมืองและพ่อของเธอจึงรีบตามมาช่วยทันทีนางเอกจึงขอให้เขาช่วยอาเจ้าออกไปด้วยโดยให้เขาใช้วิชาหน้ากากปลอมเป็นพระเอก เพื่อพาเธอเข้าไปยังคุกหลวงระหว่างเดินไปคุกหลวงด้วยกันนางเอกก็เล่าให้จิงเทียนฟังว่าตระกูลเธอกับพระเอกนั้นไม่เคยบาดหมางก,กันมาก่อนแต่ไม่รู้ทําไมเขาถึงได้เครียดแค้นพาทหารมาฆ่าล้างตระกูลเธอจิงเทียนจึงเล่าให้นางเอกฟังว่าเขาเคยได้ยินชาวบ้านซุบซิบนินทานระหว่างเดินทางมาที่นี่ ว่าพ่อของเธอนั้นเคยดื่มเหล้าเมาและล่วงเกินแม่ของพระเอกทําให้นางเปื้อนมนทินและด้วยความอับอายนางจึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองทําให้พ่อของเขาเสียใจมากจึงปลิดชีพตามแม่ของเขาไปแต่นางเอกก็ไม่ปักใจเชื่อว่าพ่อของเธอจะทําแบบนั้นเพราะเขาเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาใครๆต่างก็รู้ เรื่องนี้พ่อของเธอต้องถูกใส่ร้ายแน่ซึ่งจิงเทียนก็เห็นด้วยและคิดจะช่วยเธอสืบดูความจริงของเรื่องนี้อีกทีก่อนทั้งสองคนจะเจอเข้ากับอาหวังซึ่งนำกำหนดการสืบทอดที่เขาร่างเสร็จแล้วมาให้กับพระเอกแต่ดันเจอพระเอกตัวปลอมกับนางเอกเข้าซะก่อนจิงเทียนจึงรีบรับเอาไว้ก่อนก่อนจะรีบไปต่อ แต่ก็ถูกอาวังเรียกเอาไว้เพราะรู้สึกสงสัยเพราะปกตินางเอกกับพระเอกนั้นดูไม่กินเส้นกันเท่าไหร่แต่ทําไมวันนี้ถึงดูสนิทสนมกันจังนางเอกจึงตอบกลับไปว่าเพราะก่อนหน้านี้พวกเขาเข้าใจกันผิดแต่ตอนนี้ปรับความเข้าใจกันแล้วและจะไปเดินเล่นชมจันทร์คืนนี้ด้วยกันจากนั้นนางเอกก็ถามเขากลับว่าหรือคนที่สร้างเขาซุบซิบนินทาให้เธอกับพระเอกเข้าใจผิดกันก่อนหน้านี้คือเขาจิงเทียนจึงรีบราโปรดเจ้าเมืองสุดโหดต่อทันทีว่าเขาจะตัดดินอาวังหางเป็นคนกุข่าวขึ้นมา อาวังจึงรีบขอโทษทันทีและขอให้เขาไว้ชีวิตด้วยนางเอกจึงให้เขาคุกเข่าขอโทษทั้งคืนห้ามออกจากตวนไปไหนก่อนจะรีบไปช่วยอาเจ้าซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปได้อย่างราบรืน่นสามารถช่วยเขาออกมาได้จนกระทั่งถึงตอนเช้า พระเอกก็ออกมาเห็นอาหวังนั่งคุกเข่าอยู่หน้าจวนอาหวังจึงรีบเข้าไปขอร้องให้พระเอกยกโทษเรื่องเมื่อคืนให้เพราะทนนั่งคุกเข่าไม่ไหวแล้วก่อนจะมีทานเข้ามารายงานว่าอาเจ้าถูกช่วยออกจากคุกไปแล้วทั้งยังมีคนเห็นว่าคนที่มาช่วยคือพระเอกกบลังเอกอีกด้วยพระเอกจึงสั่งให้คนปิดประตูเมืองทันทีและให้จับเป็นนางเอกกลับมาส่วนคนอื่นให้กำจัดทิ้งได้แต่เมื่อพระเอกกลับเข้ามาในจวนเขาก็เห็นนางเอกนั่งชิงช้าเล่นอยู่ในสวนก่อนแล้ว ซึ่งเธอนั้นตัดสินใจกลับมาด้วยตัวเองทําให้พระเอกรู้สึกว่านางเอกนั้นช่างเป็นคนที่น่าสนใจยิ่งนักแต่ถึงแม้เธอจะยอมกลับมาเขาก็จะไม่ปล่อยให้คนอื่นรอดไปแน่และจะจับพวกเขาทรมานให้ถึงที่สุดนางเอกจึงขอร้องให้เขาอย่าดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเลยเพราะคนที่เขาต้องการคือเธอถ้าเขายอมปล่อยอาเจ้าและจิงเทียนไป ต่อไปเธอจะยอมเชื่อฟังเขาทุกอย่างทำหน้าที่ของหูยินอย่างเต็มที่ช่วยให้เขาขึ้นครองเมืองได้อย่างราบรื่นแต่พระเอกกลับไม่สนใจและมองว่ามันช่างเป็นเงื่อนไขหน้าเบื่อจัดการทิ้งให้หมดยังสะใจสัก,กว่าก่อนจะเดินหนีไปนางเอกจึงดึงตัวเขาเข้ามาจูเพื่อพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเธอจะยอมเขาทุกอย่างจริงๆต่อจากนี้ไปเขาจะทำอะไรกับเธอก็ได้เธอจะไม่หือไม่อืมไม่ขัดขืนใ,นใดๆทั้งสิน้น พระเอกจึงโน้มตัวเข้าไปกระซิบข้างๆหูเธอว่าเขาไม่เข้าใจว่าที่เธอทำลงไปทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงพร้อมบอกว่าเธอ,อยยาสสาคัญตัวเองมากเกินไปหน่อยเลยทําให้นางเอกโมโหจะทุบเขาแต่ถูกเขาจับมือเอาไว้ก่อนพร้อมกับบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันสําคัญเป็นวันสืบทอดตําแหน่งเจ้าเมืองแล้วทางที่ดีเธอควรอยู่เฉยๆอย่าเล่นลูกไม้อะไรดีกว่าก่อนจะเดินจากไปในที่สุดก็ถึงวันสืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองพระเอกกับนางเอกได้เข้าร่วมพิธีศักดธิ์ด้วยกัน แต่ระหว่างเดินไปยังลานพิธีชุดนางเอกเกือบหลุดโป๊กลางแท่นพิธีแต่โชคดีที่ได้พระเอกช่วยเอาไว้ได้ทันดึงเธอเข้ามากอดพร้อมรัดเชือกชุดให้แน่นเอาไว้ก่อนจะว่าเธออย่ามาลูกไม้เวลานี้ไม่งั้นเขาจัดการเธอแน่ซึ่งความจริงนางเอกถูกแม่บ้านที่เป็นคนของแม่นางหนีเวแกล้งผูกเชือกลุ่มๆเอาไว้เพื่อให้นางเอกขายหน้าในพิธีวันนี้แต่ทุกอย่างก็ผิดแผนไม่เป็นด่งใจเธอ เมื่อทำพิธีไหว้บวงสรวงสักการเสร็จพระเอกกับนางเอกดื่มเล้ามงคลจู่ๆก็เกิดไฟไหม้ขึ้นกระทานหันอย่างรุนแรงบนลานพิธีทําให้พระเอกคิดว่าเป็นฝีมือนางเอกแต่นางเอกก็ปฏิเสธในขณะที่ทุกอย่างกําลังชุลมุนวุ่นวายทุกคนในงานต่างหนีตายกันหมดนางเอกกับพระเอกติดอยู่ในวงล้อมของเพลิงแต่ถึงอย่างนั้นนางเอกก็ควบคุมสติของตัวเองเอาไว้ได้ดีมากพร้อมบอกพระเอกว่า ให้มองหาทิทางทวนลมก็จะสามารถหาทางออกจากวงล้อมนี้ไปได้ทําให้พระเอกฉุกคิดถึงคําพูดของเด็กหญิงคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งนั้นเธอก็เคยช่วยเขาจากเหตุการณ์ร้ายเมื่อตอนยังเป็นเด็กแต่เพราะตอนนั้นดวงตาของเขาได้รับบาดเจ็บเขาจึงมองไม่เห็นใบหน้าของเธอ เมื่อเสาต้นหนึ่งถูกไฟไหม้จนล้มลงมาพระเอกจึงใช้แขนของตัวเองรับมันเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มันหล่นทับเธอจนเขาได้รับบาดเจ็บจากนั้นทหารก็รีบเข้ามาดับไฟช่วยให้พระเอกกับนางเอกออกไปได้ในที่สุดหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่างสงบลงนางเอกก็นึกถึงช่วงเวลาที่เขาและเธอได้ใกล้ชิดกันรวมทั้งนึกถึงเหตุการณ์ที่เขาช่วยเธอเอาไว้ด้วยส่วนพระเอก เหตุการณ์ในวันนี้ก็ทำให้เขานึกถึงเด็กหญิงคนหนึ่งเมื่อตอนเด็กเช่นกันและในตอนนั้นเธอก็ได้มอบจี้กระต่ายให้เขาเอาไว้หนึ่งตัวเพื่อเป็นที่ระลึกทำให้เขาอดคิดถึงเธอไม่ได้ก่อนแม่นางหนีเย่จะนำยาทาแผลไฟไหม้มาให้เขาพร้อมนำจี้กระต่ายอีกตัวที่เหมือนกันกับของพระเอกติดตัวมาด้วยซึ่งความจริงนั้นนางสวมรอยเป็นเด็กหญิงคนนั้นแทนที่นางเอกมาตลอดเพื่อจะได้อยู่เคียงข้างพระเอกแต่เพราะพระเอกไม่เคยเห็นหน้านางเอกในครั้งนั้นเขาจึงเข้าใจผิดคิดว่าคือแม่นางหนีเย่ในตอนที่ดวงตาเขาหายบาดเจ็บแล้วแต ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่เคยคิดลึกซึ้งกับนางเลยด้านนางเอกตกดึกคืนนั้นเธอได้ออกไปตรวจดูร่องรอยของจุดเพิกไม่เพราะรู้สึกว่าเรื่องนี้ดูไม่ชอบมาพาคนเท่าไหร่จึงอยากรู้ว่าใครกันที่อยู่เบื้องหลังคอยก่อกวนความวุ่นวายพอดีกับพระเอกก็ออกไปดูเช่นกันและไม่ไวายหาเรื่องนางเอกไม่หยุดว่าเธอเล่นตุกติกกับเขานางเอกจึงรีบปฏิเสธก่อนจะบอกว่าเธอเจอร่องรอยของจุดระเบิดซึงเดาได้ว่ามีคนหมายหัวจะเล่นงานเอาชีวิตเขาอยู่แน่แนพร้อมบอกให้เขาลีกทางไปเธอจะหาหลักฐานต่อ แต่ลมดันพัดฝุ่นเข้าตาเขาซะก่อนเธอจึงช่วยเป่ามันออกให้ยิ่งทําให้พระเอกนึกถึงเด็กหญิงคนนั้นมากขึ้นไปอีกเพราะพฤติกรรมของพวกเธอในความทรงจําของเขาช่างเหมือนกันยิ่งนะัก่อนจะมีนักฆ่าโผล่มาพระเอกจึงรีบตามไปนางเอกจึงรีบตามเขาไปเช่นกันก่อนทั้งสองฝ่ายจะสู้กันแต่นักฆ่านั้นมีกันหลายคนทั้งยังใช้ไม้ไผ่ทําเป็นอาวุธอีกด้วยเมื่อพระเอกเผลอจึงถูกพวกมันหมายเอาชีวิตแต่นางเอกเข้าไปขวางเอาไวา้ทําให้เธอถูกทําร้ายจนได้รับบาดเจ็บ ร้งความตกใจให้พระเอกมาเขาจึงรีบอุ้มเธอออกไปจากจุดอันตรายทันทีและพาเธอไปหลบที่เรือในบึงช่วยทําแผลให้ด้วยความเจ็บเจียนขาดใจนางเอกจึงพูดออกมาว่าเธอจะตายอยู่ที่นี่แล้วงั้นหรือพระเอกจึงบอกว่าเขาไม่ยอมให้เธอตายไปทั้งอย่างนี้แน่นางเอกจึงพูดต่อว่าความจริงแล้วเธอไม่ได้กลัวตายสักนิด แต่รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ลากเขาไปตายด้วยมากกว่าเพรกจึงว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเธอจะช่วยเขาทําไมเธอจึงบอกไปว่าเพราะเธอติดหนี้ชีวิตเขาจากเหตุการณ์ไฟไหม้จึงอยากชดใช้คืนไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณใครโดยเฉพาะคนโหดเหี้ยมเย็นชาเช่นเขาเมื่อทําแผลให้นางเอกเสร็จแล้วพระเอกก็พาเธอกลับจวนทันทีจากนั้นเขาก็ได้ส่งทหารออกไปตรวจสอบร่องรอยของคนร้ายในคืนนี้ว่าเป็นฝีมือใครก่อนจะนํายาทาแผลที่แม่นางหนิเว่ย์ทให้เขาโดยเฉพาะไปให้นางเอกที่หอ้องทาให้เธอตกใจมากเพราะเธอเกือบจะโป๊อยู่ เมื่อเห็นท่าทางเหนียมอายของเธอเขาก็ยิ่งชอบใจแกล้งเธอเล่นต่ออีกสักหน่อยก่อนจะออกไปพร้อมกำชับให้เธอทายาที่เขามอบให้ให้หมดด้วยไม่งั้นเขาจะเล่นงานเธอแน่เช้าวันต่อมาจิงเทียนได้แวะมหาหานางเอกเพราะวันนี้เขาเป็นตัวแทนพ่อมาส่งเทียบเชิญคารวะเจ้าเมืองคนใหม่อย,ย่างพระเอก เข้ามาอย่างถูกต้องเปิดเผยจึงแวะมาเยี่ยมเธอด้วยนางเอกจึงชวนเขาไปพูดคุยกันในห้องเขาจึงอัปเดตอาการของอาเจ้าให้เธอฟังพร้อมชวนเธอกลับไปกับเขาด้วยโดยไม่รู้ว่าพระเอกยืนแอบฟังอยู่ทำให้เขาไม่พอใจมากและหึงขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวรีบออกมาโชว์ตัวแสดงความเป็นเจ้าของทันทีเมื่อจิงเทียนชวนเขาดื่มสุราด้วยกันเขาก็ปัดทิ้งจนแก้วร่วงแตกก่อนจะให้ทหารพาจิงเทียนออกไปยังทงรับแขก ไม่อยากให้อยู่ใกล้กับผู้ยินของเขานางเอกจึงจะเดินไปส่งเขาด้วยแต่ถูกพระเอกดึงตัวเอาไว้ให้มานั่งตักของเขาพร้อมว่าความสัมพันธ์ของเธอและจิงเทียนนั้นดูพิเศษมากกว่าปกตินางเอกจึงรีบปฏิเสธว่าเธอกับเขาบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรเกินเลยแต่พระเอกไม่เชื่อในระหว่างที่ทั้งสองโถกเถียงกันไปมาอยู่แม่บ้านก็ได้แอบมาล็อกประตูห้องเอาไว้จากนั้นจู่ๆพระเอกก็มีอาการเบลอๆสลืมสลือยิ่งได้ยินนางเอกพูดปกป้องจิงเทียนเขาก็ยิ่งมีน้ำหูควบคุมอารมณ์ไม่ได้ จึงเดินเข้าไปจูบนางเอกทันทีเพื่อปิดปากเธอเอาไว้ไม่ให้พูดนางเอกจึงพยายามขัดขืนและหาทางหนีแต่ประตูห้องก็ถูกล็อกเอาไว้เธอจึงหนีออกไปไม่ได้ไม่พอแม้จะใช้น้ำสาตว์ใส่พระเอกเพื่อให้เขาได้สติหายจากอาการคุ้มคลั่งก็ไม่เป็นผลซ้ำยังเป็นการยั่วโมโหเขาหนักขึ้นไปอีกพระเอกจึงฟิลขาด คว้าตัวเธออุ้มขึ้นโต๊ะทันทีจากนั้นก็กระนำจูบเธออย่างบ้าคลั่งไม่หยุดหืนกระหายทั้งยังกัดหูเธออีกด้วยอารมณ์พลุ้งพ่านหืนสุดๆจนกระทั่งนางเอกหยุดขัดขืนยอมจำนนเพราะสู้แรงเขาไม่ไหวร้องไห้น้ำตาไหลาออกมาเขาถึงหยุดพร้อมสกัดจุดตัวเองเอาไว้ทำให้เขาถึงกับกระอักเลือดออกมาก่อนจะบอกนางเอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ เมื่อเหตุการณ์กลับมาปกติพระเอกก็บอกนางเอกว่ามีคนวางยาในน้ำชาน่าจะตั้งใจให้เกิดเรื่องอะไรบางอย่างขึ้นแน่เพราะประตูด้านนอกก็ถูกล็อกเอาไวา้ซึ่งความจริงมันเป็นแผนของแม่นางหนีเย่ที่ตั้งใจจะให้จริงเคียนกับนางเอกได้เสียกันแต่กลับผิดแผนเพราะไม่รู้ว่าพระเอกดันแอบอยู่ในห้อง พอถึงเวลาที่กําหนดไว้ว่าทุกอย่างน่าจะลงล็อกแล้วจึงตั้งใจจะไปบอกพระเอกแต่ดันเจอจิงเทียนอยู่ข้างนอกจึงรีบเอากุญแจให้เขาไปเพราะบอกว่านางเอกถูกพระเอกจับขังอีกแล้วเขาจึงรีบไปช่วยเธอแต่ทันทีที่ประตูเปิดเข้าไปเขาก็เกือบถูกพระเอหกหักคอทิ้งเพราะกําลังรอจับคนร้ายที่ก้าววางแผนเรื่องนี้อยู่พอดีจิงเทียนจึงเล่าเรื่องที่เขาเจอกับแม่นางหนีเย่ให้พระเอกกับนางเอกฟังนางเอกจึงว่าทีนี้พระเอกคงจะตาสว่างได้สักที ว่าตัวตนที่แท้จริงของแม่นางหนีเย้นั้นเป็นยังไงจริงเทียนเองก็ขอให้เขาจัดการสาสางเรื่องนี้ด้วยแต่พระเอกกลับว่าคนนอกไม่ต้องมายุง่งและไล่เขากลับไปนางเอกจึงบอกให้เขากลับไปก่อนเขาถึงยอมไปทําให้พระเอกหึงขึ้นมาอีกที่เห็นเธอห่วงยายชายอื่นจึงเดินหน้าเธอมึงถึงออกไปก่อนจะเรียกตัวหนีเย่เข้ามาพบ ว่าเรื่องในวันนี้ใช่ฝีมือเธอหรือไม่นางจึงยอมรับแต่โดยดีโดยอ้างว่าที่ทําลงไปก็เพื่อเขาเพราะพระเอกเคยบอกว่าหลังพิธีสืบทอดตําแหน่งเจ้าเมืองผ่านพ้นไปเขาจะจัดการนางเอกจึงช่วยคิดหาวิธีอีกแรงมือเขาจะได้ไม่เปื้อนเลือดทําให้พระเอกโมโหมากที่นางทําอะไรเองโดยพละการพร้อมบอกว่าห้ามมีครั้งหน้าอีกก่อนจะเดินออกไปด้วยความโมโห หลังจากขึ้นเป็นเจ้าเมืองพระเอกก็มีงานล้นมือต้องสะสางจัดการจึงยุ่งมากเมื่อนางเอกซักชุดที่เขาให้เธอใส่ไปเอามาคืนเขาจึงบอกให้เธอเอาไปทิ้งและเดินหนีไปเธอจึงเอาไปไว้ให้เขาที่ห้องก่อนจะได้กลิ่นเครื่องหอมแปลกๆจากในห้องของเขาจึงเดินตามกลิ่นนั้นไปและพบกล่องเครื่องหอมที่มีสีแปลกๆอยู่ในนั้น จึงจำได้ว่ามันเป็นกินเดียวกับในวันเกิดเหตุกับพ่อของเธอจึงรู้สึกสงสยัยจึงแอบตักใส่ห่อผ้าเพื่อน,นําไปตรวจสอบดูก่อนจะถูกพระเอกเข้ามาพบเธอจึงรีบซ่อนห่อผ้าเอาไว้กับตัวทันทีเขาจึงถามเธอว่ามาทําอะไรที่ห้องของเขาเธอจึงบอกว่าเอาชุดมาเก็บให้ และช่วยทำความสะอาดด้วยเพราะเห็นฝุ่นมันเยอะก็จะคอตัวกลับไปและรีบไปที่ห้องยาเพื่อตรวจสอบเครื่องหอมที่เธอเจอมาพร้อมหาตำราเกี่ยวกับมันโดยไม่รู้ว่าพระเอกแอบตามดูอยู่ตลอดและถูกเขาจับได้ทำให้เธอตกใจมากเสียหลักชนชั้นหนังสือเกือบล้มแต่เขาก็ช่วยเธอเอาไว้ได้และยั่งตำราในมือเธอมาพร้อมถามว่าเธอมาทำอะไรที่ห้องยาของนีเย นางเอกก็ไม่บอกทั้งยังว่าเรื่องของเธอเขาไม่ต้องมายุ่งก่อนจะรีบชิ่งหนีไปและแอบ,บดูอยู่ด้านนอกจึงเห็นว่าพระเอกเผาตำราเล่มนั้นทิ้งไปเธอจึงรู้สึกสงสัยว่าเขามีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่แต่นางเอกก็ไม่ยอมแพ้นำเครื่องหอมที่ได้แอบ,บจุดในห้องของพระเอก และแอบ,บดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาทําให้เธอเกือบถูกเขาฟันทิ้งเพราะนึกว่าเป็นศัตรูจากนั้นเขาก็ไล่เธอไปทําให้หนางเอกเดินกลับมาด้วยความเหม่อลอยเพราะเธออยากรู้ว่าเครื่องหอมนี้คือต้นเหตุทําให้เกิดประสาทหลอนจริงไหมแต่ทดลองดูแล้วก็ไม่เห็นเกิดปฏิกิริยาอะไรกับพระเอกจึงคิดว่าหรือการตายของพ่อเธอจะไม่เกี่ยวกับเครื่องหอมนี้ต่อมาเกิดโรคระบาดไม่ทราบชนิดเกิดขึ้นจู่ๆชาวบ้านในเมืองก็เกิดล้มป่วยคลุ้มคลังทําร้ายตัวเองจนเสียชีวิต นางเอกจึงได้ออกไปช่วยบรรเทาความทุกข์ยากให้กับชาวบ้านกับพระเอกด้วยทำให้เธอเห็นมุมอ่อนโยนของเขาซึ่งเขาเองก็แอบมองเธออยู่ตลอดเช่นกันทำให้หนีเย่เห็นก็เกิดความไม่พอใจ เพราะเธอรู้สึกได้ว่าพระเอกนั้นเริ่มมีใจให้นางเอกแล้วแน่ๆแ,และระหว่างตรวจดูความทุกข์ยากของชาวบ้านพระเอกก็เกิดเป็นลมล้มป่วยลงเพราะเขาถูกพิษบางอย่างเข้าไปแต่ก็ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตทําให้ทุกคนต่างตกอยู่ในความวิตกกังวลเพราะคิดว่าบ้านเมืองถูกสวรรค์ลงโทษไม่พอเจ้าเมืองก็ล้มป่วยอีกคนนางเอกจึงห้ามทุกคนพูดจาเลวไหลพร้อมสั่งให้คนไปตามหาหมอที่เก่งที่สุดมารักษาพระเอกด้วยและตกดึกคืนนั้นมีคนแอบย่องเข้าห้องของเขาเพื่อกระทาการบางอย่างแต่ก็ถูกเขาจับได้ และคนคนนั้นก็คือนางเอกเพราะเธอรู้สึกเป็นห่วงอาการของเขาจึงแอบเข้ามาดูแต่ก็ถูกเขาไล่ออกไปแต่พอเธอจะไปจริงๆเขากลับดึงแขนของเธอเอาไว้ชนให้นั่งลงตามเดิมก่อนนางเอกจะบอกให้พระเอกลองแกล้งเล่นตามสถานการณ์ตอนนี้ดูเผื่อจะได้รู้ว่าใครคือคนร้ายตัวจริงที่แอบวางยาเขาแต่พระเอกก็ไม่สนใจอ้างว่าไม่จําเป็นต้องทําขนาดนั้นเพราะเขาแข็งแกรงร่างกายฟื้นตัวเร็วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง นางเอกจึงว่าหน้าก็นามากด้วยเช่นกันเขาจึงว่าเธอกลับคนอ่อนแอเช่นเธอต่างหากคนจะต้องรีบกลับไปนอนแต่นางเอกก็ไม่ไปและอยู่เฝ้าเขาที่ห้องทำให้พระเอกแอบยิ้มพอใจเช้าวันต่อมาอาหลงซึ่งเป็นรองเจ้าเมืองในตอนนี้ได้ออกมาทำหน้านที่แทนพระเอกเป่าประกาศกับชาวบ้านว่าตอนนี้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายเดือดร้อนจากโรคระบาดขอให้ทุกคนอย่าโทษพระเอกเพราะเขาเองก็ตกเป็นเหยื่อเช่นกันจนตอนนี้ล้มป่วยก็ยังไม่ฟื้นเลย ก่อนนีเย่จะตามมาช่วยพูดอีกแรงบอกว่าเหตุการณ์ร้ายๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นเพราะนางเอกเป็นดวงที่ฆาดเพราะนางทําให้เจ้าเมืองคนก่อนเสียชีวิต ไม่พอแต่งงานกับพระเอกไม่นานก็ทําให้เขาล้มป่วยอีกทําให้ประชาชนเดือดร้อนจึงควรไล่เธอออกไปทําให้ประชาชนที่ปัญญาน้อยหูเบาและกําลังขับแค้นใจก็เห็นดีเห็นงามด้วยดามพระเอกเมื่อตื่นเช้ามาเขาเห็นผู้หญิงที่นอนอยู่ข้างเตียงไกลๆก,ก็นึกว่าเป็นนางเอกจึงเอื้อมมือไปสัมผัสเบาๆทําให้นางตื่นแต่ผู้หญิงที่เขาคาดหวังจะได้เจอตอนตื่นกลับไม่ใช่เธอเป็นนีเย่แทนทําให้พระเอกตกใจจึงรีบามหาหนางเอกทันที นีเย,ย่จึงบอกว่านางเอกช่วยโอกาสช่วงที่พระเอกป่วยหนีไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่พระเอกไม่เชื่อเพราะเมื่อคืนเธอยังมาเฝ้าเขาอยู่แท้ๆซึ่งความจริงนั้นนางเอกถูกคนของนีเย,ย่จับตัวไป เมื่อเธอได้สติกลางทางเธอจึงรีบแก้เชือกที่ถูกมัดออกแล้วแอบหนีไปแต่ก็ถูกจับได้พวกโจรรับจ้างจึงจะป้ามเธอกลางป่าทันทีแต่พระเอกก็โผล่ออกมาช่วยได้ทันจัดก,การโจรป่าทันทีพร้อมถอดเสื้อคลุมให้เธอใส่ไว้เพื่อปกป้องเรือนร่างของเมียอันเป็นที่รักเอาไว้ไม่ให้ใครได้เห็นและสัมผัสเนื้อเนียนนุ่มฝุดพองของเธอพร้อมขอโทษที่เข้ามาช้าไปทำให้เธอถูกลังแกจากนั้นเขาก็พาเธอกลับบ้านด้วยกัน ระหว่างขี่ม้ากลับด้วยกันนางเอกก็ถามพระเอกว่า <c oughs> เขาจะจัดการลงโทษหนีเย่ยที่ก่อเรื่องพวกนี้ขึ้นมาอย่างไงพระเอกจึงถามเธอกลับว่าเธอจะทำอยังไงนางเอกจึงว่าในเมื่อมีความผิดก็ต้องลงโทษตามความผิดก่อนพระเอกจะโรคเก่ากําเริบขึ้นมาอีกครั้ง ทำให้หนางเอกคิดว่าเขาไม่พอใจจะปกป้องหนีเย่ก่อนจะบอกเธอว่าเขาจะเป็นคนตัดสินใจเองและหาเรื่องทําเป็นไม่พอใจเธอก่อนจะลงจากมา้าและไล่ให้มันพาเธอกลับจวนไปคนเดียวเพื่อที่เขาจะได้จัดการกับอาการป่วยของตัวเองเพราะอาการป่วยของเขาช่วงนี้รู้สึกจะกําเริบรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเขาแทบจะคุมตัวเองเอาไว้ไม่ได้แล้วจึงเป็นห่วงความปลอดภัยของนางเอกกลัวจะพลั้งมือทําร้ายเธอทําให้ได้รับบาดเจ็บ แต่ผ่านไปสักพักนางเอกก็ควบมากลับมาหาเขาตามเดิมนางเอกรีบวิ่งเข้าไปหาพระเอกด้วยความเป็นห่วงก็พบว่าเขากําลังป่วยหนักตัวเย็นดูดน้ําแข็งจึงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นอะไรกันแน่แต่พระเอกก็พักไซเธอออกไปให้ห่างบอกเธอว่าเรื่องของเขาเธอไม่ต้องยุ่งดือ้อดึงดึงดันไล่เธอไปให้พ้นแม่นางเอกจะบอกว่าเธอไม่อาจทนเฉยนิ่งดูได้ไม่ยิดีเขาแบบนี้ได้เขาก็ปากดีใสอีกบอกว่าความตายของเขาเธอไม่ต้องมายุ่งเกี่ยว นางเอกจึงงัดไม้เด็ดออกมาใช้กับเขาในเมื่อเขาไม่ให้เธอยุ่งก็ดีเหมือนกันหากเขาตายเธอเขาจะได้กลับไปเล่นงานจัดก,การหนีเย่ของเขาให้หนักกับความผิดที่นางก่อรวมทั้งยกเลิกการแต่งงานของพวกเขาด้วย ถือว่าเป็นโมคะทําให้พระเอกถึงกับชะงักยอมไม่ได้จึงยอมให้หนางเอกพากลับบ้านนางเอกจึงคิดว่าเขายอมเพราะอยากปกป้องหนีเยจากนั้นเสียงมาป่าในป่าแถวนั้นก็ร้องระงมดังขึ้นทําให้มาตกใจวิ่งหนีไปพระเอกกับนางเอกจึงต้องหาทําใกล้ๆหลบกันก่อนซึ่งอากาศภายในนั้นเย็นมากทําให้พระเอกยิ่งอาการกําเริบหนักถึงขั้นดึงนางเอกมากัด แต่เธอก็ไม่ผลักใส่เขาทั้งยังโอบกอดปลอบโยนเขาอีกทําให้เขารู้สึกตัวก่อนจะเป็นลมหมดสติไปพรอมหนาวสั่นไปทั้งตัวนางเอกจึงหาผ้าห่มมาห่มเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้แต่อาการเขาก็ไม่ดีขึ้นเธอจึงตัดสินใจใช้ร่างกายเป็นผ้าห่มโอบกอดเขาเอาไว้กายแนบกายเพื่อคลายความหนาวจนทําให้พระเอกอาการดีขึ้น เมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเห็นหนางเอกนอนกอดเขา,เาไว้จึงแอบหอมแก้มเธอจนทําให้เธอตื่นจึงรีบหันหน้านี้ทาท่าตกใจว่าถูกเธอล่วงเกินนางเอกจึงรีบลุกขึ้นไปใส่เสื้อผ้าพร้อมบอกเขาว่าที่เธอทําลงไปก็เพราะเป็นคนมีคุณธรรมไม่ได้มีใจคิดเป็นอื่นพร้อมชวนเขาหาวิธีออกไปจากที่นี่แล้วกลับบ้านแต่พระเอกก็ดึงเธอเอาไว้และบอกว่าเขาแค่ได้สติแล้วเท่านั้นแต่ยังอาการไม่ดีเท่าไหร่ นางเอกจึงถามเขาต่อว่าตกลงเขาเป็นอะไรกันแน่เขาถึงว่ามันเป็นอาการหนาวเย็นที่หลงเหลือจากการฝึกวรยุุธ์ของเขาในวัยเด็กและทุกคืนจันเต็มดวงมันก็จะกำเริบก่อนพระเอกจะพูดว่าหากพวกเขาเจอกันในสถานการณ์ที่ดีกว่าตอนนี้ก็คงจะดีบางทีเรื่องทุกอย่างอาจไม่เป็นแบบทุกวันนี้ก็ได้ทําให้ทั้งสองคนเริ่มเปิดใจต่อกันและยังได้พูดคุยเรื่องอื่นๆกันอีก พระเอกจึงได้รู้ว่านางเอกมีเจ้าของหัวใจนานแล้วแถมยังเป็นรักฝั่งใจสมัยเด็กอีกทำให้เขารู้สึกงุนหงิดนิดหน่อยก่อนจะว่าตอนนี้หมอนั่นก็ไม่ได้อยู่ข้างกายเธอแล้วยังจะเพ้อฝันหาอีกนางเอกจึงว่าเขาไม่เข้าใจหรอกก็เพราะเขามีหนีเย่อยู่ข้างกายด้วยตลอดนี่พระเอกจึงชะงักทีหนึ่งก่อนจะพูดขึ้นว่าหนีเย่ย่อมไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วก่อนจะเล่าต่อว่าในตอนที่มืดมนไร้ที่พึ่งพิงที่สุดในชีวิตของเขา นางได้ปรากฏตัวขึ้นข้างกายเป็นเหมือนกับแสงสว่างทําให้ชีวิตเขาอยู่ต่อได้จากนั้นเขาก็อยากถามเรื่องหนึ่งที่สงสัยเกี่ยวกับนางเอกมานานแต่ยังไม่ทันได้ถามจริงเทียนก็ออกมาตามหานางเอกและพระเอกพอดีซึ่งในตอนแรกเขากําลังจะเดินทางออกนอกเมืองไปแล้วแต่ได้ยินข่าวลือเรื่องโรคระบาดสก่อนจึงรั้งอยู่เมื่อรู้ข่าวนางเอกถูกขับไล่จึงยิ่งร้อนใจออกตามหาพระเอกได้ยินก็หมั่นใจจึงพูดขึ้นว่าความจริงเขาน่าจะไม่อยากจากไปมากกว่าจริงเทียนจึงตอบกลับไปว่า แล้วยังไงในเมื่อนางเอกในตอนนี้ถือว่าเป็นคนข้างกายของเขาเขายังปกป้องไม่ได้เลยดังนั้นพระเอกก็อยากคิดแทรกแซงไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามพระเอกก็เอาแต่บอกว่าเรื่องในเมืองของเขาคนอื่นไม่ต้องยุง่งทําให้หนางเอกหัวจะปวดกับผู้ชายสองคนตรงหน้ามากจึงบอกให้ทุกคนหยุด พร้อมบอกว่าเธอไม่ต้องการให้ใครมาปกป้องทั้งนั้นและเธอก็ไม่ใช่ของส่วนตัวใครด้วยก่อนจะบอกว่าเธอง่วงนอนจิงเทียนจึงจะเอาหมอนให้เธอหนุนแต่พระเอกดึงเธอเข้าไปซบไหล่ของเขาก่อนและบังคับให้เธอนอนห้ามขัดขืนตบไล่กล่อมเธอไปด้วยจนเธอหลับไป ก่อนจะทําหน้าค่าเป็นผู้ชนะใส่จิงเทียนทําให้จิงเทียนแค้นใจมากเมื่อทั้ง3มคนเดินทางกลับถึงจวนหนีเย่ก็รีบวิ่งออกมาพร้อมขอโทษนางเอกที่เธอทําอะไรลงไปโดยไม่ได้คิดให้รอบคอบก่อนนางเอกจึงว่าหากคําขอโทษมันมีประโยชน์แล้วจะมีการลงโทษไปเพื่ออะไรหนีเย่จึงยอมคุกเข่าลงไปพร้อมบอกว่าเธอสํานึกผิดแล้วทําตัวน่าสงสารพร้อมบอกว่าตอนแรกเธอแค่ต้องการให้คนพานางเอกออกไปนอกเมืองเฉยๆแต่ไม่คิดว่าพวกนั้นคิดจะพาเธอไปขายให้ซ่องโซเฟนีทําให้หนาง เกโกรธมากพร้อมว่านางหากไม่ได้เป็นคนวางแผนเองทั้งหมดจะรู้รายละเอียดขนาดนี้ได้ยังไงแต่ก็ช่างเธอในเมื่อนางเล่นละครเรียกความสงสารมาขนาดนี้หากเธอไม่ยอมยกโทษให้ก็คงต้องรับบทเป็นนางร้ายซะเอง จึงสั่งให้หนีเย่คุกเข่าอยู่บนพื้นทั้งวันเพื่อลงโทษสำหรับความผิดในครั้งนี้หนีเย่จึงส่งสายตาอ้อนวอนขอความเห็นใจจากพระเอกแต่พระเอกโนเคยอมให้เมียจัดการเรื่องทุกอย่างทั้งหมดจากนั้นทั้งสองคนก็ไปตรวจสอบเรื่องยาพิษที่ทําให้เกิดโรคระบาดในครั้งนี้จึงพบว่าบ่อน้ําที่ชาวบ้านใช้กินดื่มมียาพิษผสมอยู่ในนั้นซึ่งทุกอย่างถูกสร้างสถานการณ์ขึ้นอ้างว่าบ้านเมืองถูกสวรรค์ลงทันเพื่อใส่ร้ายให้พระเอกถูกปลดจากตําแหน่งและน่าจะเป็นคนคนเดียวกับที่วางเพลิงด้วย และคนที่พระเอกสงสัยที่สุดก็คือหวังเจินหรืออาหวังนั่นเองเมื่อพระเอกกลับไปตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ห้องทํางานหนีเย่ก็ได้นํายากแก้พิษที่เธอปรุงขึ้นมาให้พระเอกหวังว่าเขาจะยกโทษให้กับเรื่องที่เธอทํามาก่อนหน้านี้ทั้งหมดแต่พระเอกก็เมินนางจึงดื่มยาพิษบังจบชีวิตประชดเขาพระเอกจึงต้องยอมไปดูจากนั้นนางก็เอาจี้กระต่ายออกมาเพื่อลาลึกถึงความลังพร้อมสารภาพว่าเธอมีใจให้เขา หลงรักเขามาตั้งแต่เด็กแล้วที่ทำลงไปทุกอย่างก็เพราะริษยานางเอกที่ตอนนี้ดูเหมือนเขาจะมีใจให้เธอไปแล้วทำให้คนที่อยู่ข้างกายเขามาตลอดเช่นนางรู้สึกน้อยใจจึงพลั้งทำเรื่องไม่ดีลงไปมากมายทำให้พระเอกได้แต่ถอนหายใจพร้อมบอกว่าเขาให้โอกาสนางครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายหากมีครั้งหน้าอีกจีกระตายก็จะไม่ช่วยอะไรได้ พร้อมนำยาแก้พิษให้เธอกินก่อนจะออกไปพอกลับไปถึงห้องเขาก็เอาที่กระต่ายที่พกติดตัวเอาไว้ตลอดออกมาใส่กล่องเก็บไว้อย่างหัวเสียก่อนทหารจะเข้ามาหานำหลักฐานต่างๆที่เขาหามาได้ให้พระเอกดูเขาจึงรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทุกอย่างคือหวังเจิ้นจริงๆและในวันเกิดเหตุฆาตกรรมพ่อนางเอกเขาก็ได้ซื้อตัวบ่ารับใช้คนสนิทพ่อของเธอเอาไว้และให้วางยาพิษในน้ำชาและในวันนั้นเขาก็ฆาตกรรมตัวเองเพราะยาพิษ พระเอกไม่ได้เป็นคนลงมือซึ่งในตอนแรกพระเอกก็คิดว่าหรือเพราะตัวเองนั้นใช้ยาก,กล่อมประสาทรุนแรงเกินไปกันแน่เมื่อรู้เรื่องทั้งหมดเขาก็คลายความรู้สึกผิดลงได้ที่สําคัญไปกว่านั้นในวันนั้นหวังเจิ้นเองก็วางแผนจัก,กระบฏเช่นกันแต่ก็ทําไม่สําเร็จถูกพระเอกชิงตัดหน้าก่อนซึ่งความจริงเรื่องนี้นางเอกก็ได้รู้เช่นกันเพราะจิงเทียนได้นําจดหมายที่อาจจเจ้าตามสืบเรื่องนี้เช่นกันมอบให้เธออ่านด้วย ทำให้นางเอกเองก็ได้รู้ว่าพระเอกไม่ได้เป็นคนทำร้ายพ่อของเธอจิงเทียนจึงชวนนางเอกกลับไปอยู่กับเขาเพราะในตอนนี้เธอกับพระเอกไม่ได้ติดค้างอะไรกันแล้วแต่นางเอกก็ปฏิเสธอ้างว่าวังเจิ้นวางแผนจะครองเมืองขึ้นเป็นเจ้าเมืองมานานหลายปีขนาดนั้นเขาต้องย้อนกลับมาอีกแน่แต่จิงเทียนไม่เชื่อว่านางเองกกังวลเรื่องนั้นพร้อมถามว่าหรือเธอมีใจให้กับพระเอกถึงไม่ยอมจากไปนางเอกได้ยินก็ร้อนตัวจึงรีบปฏิเสธ ทำให้พระเอกที่มาหาเธอที่ห้องพอดีได้ยินเข้าพอดีจิงเทียนจึงบอกว่าในเมื่อพระเอกได้ยินที่นางเอกพูดหมดแล้วว่าเธอไม่ได้มีใจให้เขาเขาก็ควรปล่อยเธอไปได้แล้วพระเอกจึงบอกว่าเป็นเรื่องระวังเขากับนางเอกคนอื่นไม่ต้องยุ่งก่อนจะบอกให้จิงเทียนกลับบ้านตัวเองได้แล้วหมดูุระตั้งนานแล้วก็ยังไม่ไปอีกจิงเทียนจึงอ้างว่าคณะที่เดินทางมากับเขานั้นล้มป่วยเพราะถูกยาพิษจึงยังไปไม่ได้พระเอกจึงเชิญให้เขากลับห้องเพราะนี่คือห้องเมียของเขาเขาทึ่งยอมกลับไป จากนั้นพระเอกก็มาว่านางเอกเป็นถึงฮูยินแล้วต้องรู้จักละอายรู้กาลเทศะอย่าอยู่ตามลำพังกับชายอื่นอีกก่อนจะเดินหนีไปและไปฝึกกระบ,บี่ด้านนอกเพื่อระบายอารมณ์ความพุ่งพ่านในใจที่คำพูดนางเอกบอกว่าไม่ได้มีใจให้เขามันดังวนเวียนลบกวนจิตใจอยู่ตลอดจนทำให้หนีเวที่เดินเข้ามาหาทางด้านหลังเงียบๆเกือบ,บถูกลูกหลงทำให้พระเอกตกใจมากจึงถามนางด้วยความเป็นห่วงว่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่า ทำให้นางเอกที่เดินผ่านมาเห็นทั้งคู่ในภาพที่ดูสนิทสนมกันมากเหลือเกินจึงทนดูไม่ได้เดินหนีไปจากนั้นนี่เย่ก็ชวนพระเอกไปเที่ยวงานโคมไฟคืนนี้ด้วยกันแต่พระเอกปฏิเสธบอกให้นางไปเองคนเดียวเถอะและเดินหนีไปแต่พอเขาเห็นจริงเทียนชวนนางเอกไปเขาก็เปลี่ยนใจเมื่อไปถึงตลาดพระเอกก็อาศัยจังหวะชุลมุนชิงหนีหนีเย่ไปหานางเอก ซึ่งนางเอกก็พัดลงกับจริงเทียนพอดีทําให้เขาเห็นนีเย่ที่ใส่หน้ากากเหมือนนางเอกจึงเข้าใจผิดจึงเดินตามไปเมื่อเข้าไปใกล้จึงเห็นว่าไม่ใช่นางเอกแต่เป็นนีเย่ก่อนจะเห็นจี้กระต่ายล่วงตกลงมาจากตัวของนาง เขาจึงเก็บเอาไว้และรู้สึกสงสัยว่ามันไปอยู่กับนางได้ยังไงด้านพระเอกเขาตามหาหนางเอกจนเจอเห็นเธอกําลังก้มเก็บโคมไฟที่ทําหลุดมืออยู่จึงรีบเข้าไปหาเพราะเธอเกือบถูกคนเดินชนจากนั้นเขาก็ถอดหน้ากากของเธอออกพร้อมกับหน้ากากของเขาด้วยก่อนจะมีเสียงกลองดังขึ้นเรียกทุกคนให้ไปเล่นเกมปริศนาทายคนในดวงใจพระเอกจึงจูงมือนางเอกวิ่งไปด้วยกันจากนั้นนางเอกก็เข้าไปในร้านเพื่อวาดรูปบนโคมไฟเอาออกมาแขวนไว้หน้าประตูห้องทายใจ เพื่อให้พระเอกเป็นคนทายแต่ปรากฏว่าโคมไฟรูปกระต่ายดันมีสองดวงพระเอกถึงเลือกโคมห้องแรกจริงเทียนที่เพิ่งมาถึงถึงเลือกห้องที่สองเมื่อถึงเวลาเฉลยคนว่ารูปบนโคมไฟนางเอกก็เดินออกมาทําให้พระเอกยืนยิ้มกรุ้มกลิ่มในใจเพราะคิดว่าเขาคิดถูกเรื่องที่สงสัยมานานว่านางเอกคือเด็กหญิงคนนั้น แต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนที่เดินออกมาจากห้องแรกไม่ใช่เธอแต่เป็นหนีเวส่วนนางเอกเธอเดินออกมาจากห้องที่สองซึ่งจริงเทียนเป็นคนยืนอยู่หน้าห้องทําให้พระเอกยิ้มเกอร์สวนนางเอกก็รู้สึกผิดหวังที่เขาเลือกไม่ถูกห้องเธอก่อนจะเดินไปกับจริงเทียนซึ่งทุกอย่างล้นเป็นแผนของหนีเวที่เรียนแบบโคมไฟของนางเอกและติดสินบนให้เจ้าของร้านนำโคมไฟของนางกับนางเอกสลับกันพระเอกจึงเลือกผิด เมื่อกลับมาที่จวนเขาจึงเอาแต่ดื่มเหล่ายอมใจเพราะคิดว่านางเอกคงไม่ได้มีใจให้เขาจริงๆเธอคงจะรักปักใจชอบกับจิงเทียนมาตลอดกระดกเหล้าไปหลายจอกจนกระทั่งตาลายเห็นหนีเย่ที่เข้ามาเป็นนางเอกเขาจึงนึงเธอเข้ามาหาใกล้ๆทําให้นางเอกที่มาหาเขาที่จวนพอดีเห็นเขาจึงเห็นภาพบาดตาบาดใจคิดว่าทั้งสองคนกําลังจูบกันอยู่จึงรีบเดินหนีไป แต่พระเอกนั้นยังไม่ทันได้จูบกับหนิเยเขาก็สลบไปสะก่อนหนีเยจึงใช้โอกาสนี้สร้างสถานการณ์ขึ้นว่านางนั้นได้ตกเป็นของเขาแล้วกัดนิ้วใช้เลือดป้ายลงบนเตียง พร้อมทำลายปานพมจันทร์ของตัวเองเพื่อสร้างให้เหตุการณ์ดูสมจริงแต่พระเอกก็ไม่สนใจทั้งยังรีบไปหาหนางเอกทันทีอีกและเห็นเธอยืนชมดอกไม้อยู่ในสวนกับจิงเทียนพอดีจึงแสดงท่าทีหึงหวงออกมานางเอกจึงว่าเขากลับพูดบทกลอนถึงเรื่องเมื่อคืนที่เธอเห็นเขากับหนีเย่ในห้องก่อนจะเดินหนีไปทําให้พระเอกถึงกับหน้าจืดพูดไม่ออกเลยทีเดียวจึงรีบตามไปง้อเมียคนงามทันทีพร้อมทั้งอธิบายว่าเรื่องเมื่อคืนเขาจะตรวจสอบให้แน่ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพราะเขามั่นใจมากว่าไม่ได้มีอะไรเกินเลยกับนิเยแต่นางเอกก็ไม่เชื่อและไม่หายโกรธเขาง่ายๆทั้งยังบอกให้เขาให้ฐานะกับนีเย่อีกเพราะนางนั้นมีใจให้กับเขามานานแล้วในเมื่อตอนนี้เขาเป็นถึงเจ้าเมืองแล้วก็ควรแสดงสปิริตมีความรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไปทั้งยังอวยพรให้พวกเขาได้เป็นคู่ครองกันจนแก่เท่าไปอีกมอเมื่อพระเอกได้ฟังก็รู้สึกเจ็บจี๊ที่หัวใจจึงเดินเข้าไปหาหนางเอกและดึงเธอเข้ามาหาใกล พร้อมพูดว่าที่เธอทําแบบนี้ก็เพราะอยากไล่เขาให้ไปไกลๆเพื่อที่เธอจะได้กระหนุงกระนิงกับจริงเทียนเองหรือเปล่านางเองจกจึงตอบว่าใช่พร้อมทั้งบอกว่าพวกเขาต่างมีคนที่คอยอยู่เคียงข้างก็ดีแล้วที่จะได้คองคู่กับคนที่ใช่จะได้ไม่ต้องข้องเกี่ยวก้กาวไกลกันอีกก่อนจะเดินหนีไปพระเอกจึงกลับไปที่ห้องและเห็นหนีเย่คนเข้าของย้ายเข้ามาอยู่ในห้องกับเขาแล้วทั้งยังเตรียมอาหารสุราชั้นดีไว้ให้เขามาดื่มด้วยกันอีก อ้างว่าในเมื่อเธอเป็นคนของเขาแล้วก็ควรอยู่ด้วยกันไม่แยกจากกันอีกทำให้พระเอกโกรธมากปัดแก้วสุราในมือนางที่มอบให้เขาทิ้งทันทีพร้อมบอกว่าเขาไม่มีทางแต่งงานกับนางเด็ดขาดทําให้หนีเย,ย่ทั้งโมโหและโกรธมากจึงโทษว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพราะนางเอกถึงทําให้พระเอกเปลี่ยนไปพระเอกจึงบอกว่าไม่เกี่ยวเพราะตั้งแต่ต้นจนจ,นจบที่เขาทําดีกับนางเพราะนึกถึงบุญคุณที่นางเคยช่วยชีวิตตอนเด็กเอาไว้ต่างหากหนีเย,ย่จึงหลุดปากพูดออกมาด้วยความโมโหว,ว่า จะไม่เกี่ยวได้ยังไงเพราะตั้งแต่นางเอกโผล่มาอะไรๆเขาก็ยอมทําตามใจเธอหลายปีก่อนก็เป็นนางเอกตอนนี้ก็ยังเป็นนางเอกอีกทั้งๆที่เธอยอมเป็นเงาของนางเอกมาตลอดแต่เขากลับไม่เคยมีใจให้นางเลยเมื่อพระเอกได้ฟังจึงคาดคั้นทําความจริงจากนีเยให้นางพูดความจริงออกมาให้หมดทําให้หนีเยตกใจรู้ตัวว่าเผลอพูดเรื่องไม่สมควรพูดออกมาปากช่างไม่มีหูรูดจ,จริงๆ เมื่อถูกบังคับจนจนตรอกหนีเย,ย่จึงยอมพูดเรื่องทุกอย่างออกมาทั้งหมดให้พระเอกฟังว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นนางแอบดูอยู่ตลอดเรื่องระหว่างเขากับนางเอกแต่ระหว่างที่นางเอกออกไปหาน้ำมาให้พระเอกอาเจ้าก็เจอตัวเธอและพากลับไปนางเอกจึงทำจี้กระต่ายหล่นเอาไว้หนีเย,ย่ที่แอบตามดูอยู่ตลอดจึงนำมันมาด้วยและสวมรอยเป็นนางเอกตั้งแต่นั้นมาทำให้พระเอกเมื่อรู้ความจริงก็โกรธมากจึงไล่หนีเย,ย่ออกไปและให้ขนนข้าวขอ,ของของนางออกไปให้หมดด้วย จากนั้นเขาก็รีบไปหาหนางเอกน้ำจี้กระต่ายไปหาเธอแต่เมื่อได้เจอกันนางเอกกลับไม่สนใจแม้พระเอกจะบอกว่าเขาคือหนุ่มน้อยคนนั้นคนที่อยู่ในใจเธอมาตลอดเช่นกันเธอก็ไม่รู้สึกยินดีอะไรทั้งยังบอกว่ามันเป็นเรื่องอดีตที่ผ่านมานานแล้วก่อนจะเดินหนีไปเขาจึงรั้งตัวเธอเอาไว้พร้อมบอกว่าเขากับเธอคลาดกันมาสิบปีจะปล่อยให้ทุกอย่างจบลงแบบนี้เขายอมไม่ได้ แต่นางเอกกับบอกว่าเธอไม่ใส่ใจทําให้พระเอกเสียใจมากจนพูดไม่ออกซึ่งความจริงนั้นในตอนแรกนางเอกที่รู้เรื่องเพราะจริงเทียนนาจี้กระต่ายมาให้พร้อมบอกว่าเขาเก็บมันได้เมื่อคืนและเห็นมันร่วงออกมาจากเสื้อของนีเย่นางเอกก็ดีใจมากเพราะคิดว่าพระเอกคงเข้าใจผิดจําเธอกับนีเย่สลับกันแน่จึงรีบมาหาเขาเช่นกันแต่ระหว่างทางเธอกับเจอนีเย่เข้าสกอดไม่พอนางยังโชว์แขนให้นางเอกดูอีกว่าปานพรมจันทร์ของเธอนั้นได้หายไปแล้ว ต่อไปนางและนางเอกก็ถือเป็นพี่น้องที่ต้องปนในบัตรรับใช้สามีคนเดียวกันที่สําคัญพระเอกยังเลือกวันมงคลเพื่อแต่งนางเป็นฮูยินรองแล้วด้วยจึงทําให้นางเอกรู้สึกเสียใจจึงเลือกประช,ระชดพระเอกกลับมาก,กว่าจะคุยกันตรงๆเพื่อปรับความเข้าใจกันหลังจากทะเลาะกันกับพระเอกนางเอกก็ออกไปเยี่ยมหลุมศพพ่อของเธอเพราะวันนี้เป็นวันครบรอบร้อยวันการเสียชีวิตของท่านพอดี ซึ่งจิงเทียนก็ตามไปด้วยเช่นกันพร้อมสารภาพความในใจที่มีต่อนางเอกด้วยว่าเขานั้นชอบเธอมากกว่าเพื่อนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่นางเอกก็ไม่อาจตอบรับความรู้สึกของเขาได้พร้อมบอกว่าใจของเธอนั้นเป็นของคนอื่นไปตั้งนานแล้วแม้ว่าพวกเขายากที่จะลงเอยกันได้แต่เธอก็ไม่สามารถที่จะรักใครได้อีกส่วนการมั่นหมายระหว่างเธอกับเขาในวัยเด็กก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่พวกผู้ใหญ่คิดกันเองจึงไม่อยากให้เขานำมันมาใส่ใจและไม่อยากให้เขายึดติดกับเธอมากนะัก แต่จริงเทียนก็ไม่อาจทำแบบนั้นได้แม้ว่าเธอจะไม่รับรักเขาแต่เขาก็จะขออยู่เคียงข้างเธอตลอดไปแบบนี้ดังเดิม เมื่อนางเอกกลับไปที่จวนเธอก็พบว่าที่จวนกําลังมีงานจัดเตรียมฉลองครบรอบร้อยวันที่พระเอกขึ้นเป็นเจ้าเมืองเช่นกันซึ่งเป็นฝีมือของนีเยแม้พระเอกจะสั่งให้นางรื้อออกก็ไม่ทันการเพราะนางเอกดันมาเห็นเข้าพอดีจึงทําให้เธอเข้าใจพระเอกผิดว่าเขาจงใจจัดมันขึ้นตรงกับวันตายของพ่อเธอแม้เขาจะรู้ว่าเธอเข้าใจผิดแต่ก็ไม่ยอมอธิบายอะไรทั้งยังทําหน้าม,มึนตึงใส่อีก จริงเทียนจึงจะพานางเอกออกไปแต่พระเอกก็ห้ามเอาไว้หนีเย่ได้ทีจึงรีบพูดแทรกขึ้นในเมื่อนางเอกเป็นถึงฮูยินของเจ้าเมืองเธอก็ต้องอยู่ฉลองเป็นเพื่อนพระเอกสิ ที่สำคัญไปกว่านั้นนางยังได้ยินมาว่านางเอกมีทักษะการเต้นรำที่เป็นเลิศมากด้วยจึงอยากให้เธอแสดงโชว์ให้ดูเป็นบุญตาหน่อยทำให้นางเอกโกรธพระเอกมากที่เขารังแกกันเกินไปขนาดนี้แค่จัดงานเลี้ยงฉลองตรงกับวันครบรอบวันตายของพ่อเธอเธอก็เสียความรู้สึกมากพอแล้วยังจะให้เธอมาร่วมแสดงความยินดีเต้นรำอีกจิงเทียนจึงจะจัดการพระเอกให้นางเอกแต่ก็สู้วรยุทธเขาไม่ได้เกือบถูกเขาเอาชีวิต แต่นางเอกเข้าไปควางเอาไว้ได้ทันทําให้พระเอกโกรธมากที่เมียรักกล้าปกป้องชายอื่นต่อหน้าเขาถึงจะเอาชีวิตจริงเทียนตรงนั้นทันทีนางเอกจึงขอให้พระเอกปล่อยจริงเทียนไปและกับเธอยอมเต้นระบาหนึ่งเพลงเพื่อยุติความวุ่นวายทุกอย่างพระเอกจึงยอมทําตามที่เธอขอ นางเอกไล่ล้ำทำการแสดงต่อหน้าทุกคนเต้จนจนกระทั่งเท้าเธอบาดเจ็บเลือดออกพระเอกก็สั่งให้เธอหยุดและรีบอุ้มพาเธอกลับไปที่ห้องทันทีจากนั้นก็ช่วยเช็ดแผลและใส่ยาให้ก่อนจะออกไปจากนั้นทหารก็เข้ามารายงานเรื่องที่เขาตามสืบมาได้ให้พระเอกฟังเขาจึงรีบไปที่ห้องของนีเย่ทันทีและจับได้ว่านางนั้นโกหกหลอกลวงเขาจริงๆว่าพวกเขามีอะไรกันทำลายพรมจันทร์ของเธอขาดจนหมดสิน้นทำให้พระเอกโกรธมาก เมื่อความลับถูกเปิดเผยพระเอกจึงนำตัวนีเย่มาเปิดโปงความชั่วร้ายต่อหน้าทุกคนถึงเรื่องที่นางทำลงไปมากมายและมีโทษขั้นสูงสุดถึงประหารชีวิตนีเย่จึงรีบยอมรับผิดเพื่อให้นางเอกลดโทษให้พร้อมมอบจี้กระต่ายที่นางเอกทำหล่นไว้คืนให้พร้อมรับปากว่านางจะออกจากเมืองไปทันทีและตลอดชีวิตนี้จะไม่กลับมาอีกหลังผ่านเหตุการณ์วุ่นวายความเข้าใจผิดต่างๆมาได้พระเอกกับนางเอกก็ปรับความเข้าใจกัน นางเอกขอโทษที่เธอไม่เชื่อมม่ในตัวเขาทำให้เขาต้องเสียใจพระเอกจึงขอให้เธอใช้การกระทำแสดงออกให้เขาเห็นว่าเธอรู้สึกผิดกับความไม่เชื่อมั่นในตัวเขาจริงๆนางเอกจึงโน้มตัวเข้าไปจูบเขาทำให้พระเอกพอใจมากจึงจูบตอบกลับไปวันต่อมาจิงเทียนก็ออกเดินทางกลับเมืองเพื่อไปรับตำแหน่งเจ้าเมืองสืบทอดต่อจากพ่อของเขาส่วนหนีเย่พระเอกก็ส่งตัวออกนอกเมืองไปแล้วต่อจากวันนี้เป็นต้นไปเวลาแห่งความสุขของพวกเขาก็จะไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวได้อีก จากนั้นเพลก็พานางเอกไปดูเซอร์ไพรส์ที่เขาจัดเตรียมเอาไว้ให้นั่นก็คือเรือนดอกไม้ด้านหลังจวนที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเอาใจเมียรักสุดสวยของเขาโดยเฉพาะทั้งยังมีบ่อน้ําพุร้อนให้แช่ตัวอีกด้วยทําให้หนางเอกทั้งประทับใจและมีความสุขมากและในที่สุดทั้งสองคนก็ได้อุ่นเตียงมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งทางกายชั้นสามีภรรยากาันท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกในค่ําคืนนี้อีกด้วยแต่วันเวลาแห่งความสุขก็มักผ่านไปเร็วเสมอ เมื่อจูจ่ๆนางเอกก็ล้มป่วยลงพระเอกจึงต้องพาเธอกลับจวนเพื่อไปพักผ่อนก่อนเขาจะวกกลับมาที่เรือนดอกไม้เพราะทําถุงหอมที่นางเอกทําให้หายระหว่างทางทําให้เขาถูกจนป่าล้อมเล่นงานหมายจะเอาชีวิตแต่เขาก็สามารถจัดการได้เมื่อเปิดผ้าคลุมหน้าโจนป่าออกก็พบว่าคืออาเจ้าของนางเอกซึ่งตั้งใจมาดักเล่นงานพระเอกเพื่อพานางเอกกลับไปกับเขาด้วยและถึงแม้พระเอกจะจับเขาได้แต่ด้วยเห็นแก่นางเอกเขาจึงยอมปล่อยอาเจ้าไปอีกครั้งแต่ก็ให้ทหารแอบตามดูและสืบเรื่องนี้อย่างลับๆเพราะคิดว่า ต้องมีคนอยู่เบื้องหลังเขาอีกแน่จากนั้นเขาก็รีบกลับไปหาหนางเอกทันทีเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาเขาก็พาเธอออกไปทานข้าวยังร้านชื่อดังประจําเมืองเพราะอยากให้เธอได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง ระวังทานข้าวด้วยการทหารก็ได้เข้ามารายงานเรื่อง่วนกับพระเอกเขาจึงต้องรีบออกไปทันทีและบอกให้หนางเอกกินรอไปก่อนเดียวเขาจะกลับมาแต่นางเอกเห็นเขาลืมเสื้อคลุมเอาไว้จึงรีบนํามันตามไปให้เขาด้วยเมื่อเห็นเขาเดินเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งเธอจึงเดินตามเข้าไปและได้พบกับภาพสะเทือนใจตรงหน้านั่นก็คือเห็นเขาสังหารอาเจา้าญาติเพียงคนเดียวของเธอต่อหน้าต่อตาทําให้หนางเอกถึงกับช็อกเป็นลมหมดสติไปทันทีพระเอกจึงรีบพานางเอกกลับจวนและตามหมอมาตรวจเธอทันทีก็พบว่านางเอกร่างกายถูก และซึมเข้าสู่ร่างกายมาสักระยะแล้วแต่อาการก็ไม่กำเริบจนกระทั่งเธอเจอกับเรื่องสะเทือนใจเข้าอาการถึงได้แสดงออกมา แต่เพราะไม่รู้ว่าเป็นพิษอะไรจึงทําให้การจัดยารักษาเป็นไปได้อย่างยากลําบากทาให้พระเอกทั้งร้อนใจและทุกข์ใจมากจึงถ่ายทอดคําสั่งให้ทุกคนนําสิ่งของของนางเอกออกมาตรวจสอบให้เพื่อหาว่าเธอถูกพิจากอะไรแต่กลับเป็นเขาเองที่หามันพบเพราะพิษนั้นซ่อนอยู่ในจี้กระต่ายที่นางเอกใส่ติดตัวเอาไว้ตลอดซึ่งหนีเย่มอบมันคืนให้เธอก่อนจะถูกไล่ออกจากเมืองไปทําให้พระเอกทั้งโกรธและขับแค้นใจที่นางตัวดีหนีเย่สร้างเรื่องให้เขาไม่เลิกรากจึงสั่งให้คนออกค้นหาตัวนางไม่ว่ายัางไงก็ต้องหาให้เจอเพราะยา พิษของหนิเยเป็นพิษชนิดพิเศษที่ใครก็เลียนแบบได้ยากและมีนางเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถปุ้งยาถอนพิษขึ้นมาได้เมื่อเจอตัวหนีเยพระเอกก็แทบอยากจะบันคอนางทิ้งให้รู้แล้วรู้รอด แต่ก็ทําไม่ได้เพราะต้องการยาถอนพิษจากนางนิเย่ยังเสนอเงือนไขแลกเปลี่ยนกับเขาโดยให้เขาแต่งงานกับตัวเองจัดงานแต่งให้อย่างยิ่งใหญ่สมฐานะถึงแม้เขาจะไม่มีใจรักนางเลยก็ตามแต่นางก็จะแต่งกับเขาให้ได้และหากเขาไม่ตกลงนางเอกก็จะไม่รอดแน่นอนเพราะตั้งแต่ที่นางมอบจีกก้กระต่ายให้นางเอกไปตอนนี้พิษก็น่าจะซึมลึกเข้าถึงกระดูกแล้วหากเขาอยากให้เธอรอดเขาก็ต้องแต่งงานกับนางก่อนถึงจะยอมปรุงยาถอนพิษให้ ในเมื่อไม่มีทางเลือกพระเอกก็ได้แต่ยอมตกลงหนีเย่จึงมอบยาบรรเทาพิษให้เขาไปช่วยนางเอกก่อนจนกว่าพิธีแต่งงานจะเสร็จสิน้นนางถึงจะยอมทํายาถอนพิษให้ทาให้หานเฟิงท่านั้นทําให้หานเฟิงข้าหานคนสนิทของพระเอกที่หนเห็นเจ้านายถูกขู่บังคับจากยิงอสรพิษอย่างหนีเย่มาตลอดจึงจะจับนางมาทรมานให้ตายกันไปข้างแทน เอาให้สะสมกับความชั่วร้ายที่นางมีและก่อคืนแต่พระเอกก็ห้ามเอาไว้เพราะหนีเย่เป็นคนฉลาดและแผนการล้ำลึกมากแยกที่จะคาดเดามีสิ่งเดียวที่จะทำได้ในตอนนี้ก็คือเล่นตามน้ำนางไปก่อนพร้อมกำชับให้หานเฟิงตามดูพฤติกรรมของหนีเย่เอาไว้อย่างใกล้ชิดจากนั้นเขาก็พานางเอกไปที่เรือนรับรองน้ำพุร้อนเพื่อพาเธอไปรักษาอาการเปวยจากการถูกพิษทำให้เมื่อนางเอกได้สติจึงโวยวายทันทีเรื่องที่เขาฆ่าอาเจ้าของเธอพระเอกจึงรีบอธิบายทันทีว่าเธอเข้าใจเขาผิด และขอให้เธอดื่มยาเพื่อรักษาสุขภาพก่อนแต่นางเอกปฏิเสธพระเอกจึงเทยาใส่ปากก่อนจะดึงนางเอกมาจูเพื่อมอบอยานั้นให้เธอกินก่อนจะเผลอจูบยาวจนนางเอกสลัดเขาออกและด่าว,ว่าเขาไรย้ยางอายแต่พระเอกก็ไม่ใส่ใจเพราะตอนนี้เขาห่วงแค่สุขภาพและชีวิตของเธอเท่านั้น อย่างอื่นเขาไม่สนใจเลยจากนั้นก็อธิบายเหตุการณ์นในวันนั้นที่เธอเห็นให้ฟังว่าในตอนนั้นเขาแค่ต้องการไปสืบหาความจริงเท่านั้นว่าทําไมอาเจ้าถึงพาคนมาดักรกอรอบสังหารเขาแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรอาเจ้าก,ก็อารวาดกล่าวหาว่าเขาทรายศเล่นงานลูกน้องของตนและวิ่งเข้ามาใส่ดาบเขาจนเสียชีวิตไปเองซึ่งนางเอกเข้ามาเห็นเหตุการณ์นในช่วงท้ายพอดีจึงเข้าใจผิดพร้อมขอเวลาให้เขาตามสืบเรื่องนี้ด้วยเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง นางเอกถึงยอมสงบสติอารมณ์ลงได้และยอมให้เขาคอยอยู่ดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนยาเธอจนกระทั่งวันหนึ่งที่เธอแกล้งเผลอหลับไปพระเอกก็ได้ออกไปจัดทำหนุมสมให้อาเจ้าของนางเอกซึ่งนางเอกก็แอบ,บตามเขาไปอย่างเงียบๆจึงได้เห็นและได้ยินหานเฟิงบอกกับพระเอกว่าจากการตรวจสอบศพ พบว่าบนตัวของอาเจา้ามีร่องรอยการถูกผิดอยู่จึงก่อนหน้านี้เขาได้พาคนบุกไปจับหวังเจิน้นแต่หวังเจิ้นสู้ไม่ไหวจึงใช้ิษชนิดเดียวกันที่ใช้กับพ่อของนางเอกเล่นงานเขาแต่เขาก็หนีมาได้จนมาเจอกับพระเอกจึงเห็นภาพหลอนว่าพระเอกเป็นหวังเจิน้นเรื่องจึงลงเอยแบบนี้พระเอกจึงสั่งให้หานเฟิงนำคนตามจับหวังเจิ้นให้ได้และครั้งนี้จะปล่อยให้ลอยนวลไปอีกไม่ได้เด็ดขาดทำให้หนางเอกได้รู้ความจริงทั้งหมดกับหูเธอจึงหายโกรธพระเอกและขอโทษเขาเมื่อเขากลับมา สองสามีภรรยาจึงกลับมารักกันหวานฉ่ำจูบกันอย่างดูดดื่มอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าวิบากกรรมเคราะรักของพวกเขาจะยังไม่จบง่ายๆเมื่อหนีเย่ได้ปลอมจดหมายของพระเอกให้คนนําไปส่งนางเอกที่เรือนรับรองน้ําพุ บอกว่าเขามีเซอร์ไพรส์ให้เธอคืนนี้ทําให้หนางเอกดีใจมากเพราะเธอตั้งใจจะบอกให้เขารู้ข่าวดีว่าเธอตั้งท้องลูกคนแรกของเขาแล้วเช่นกันหลังจากมองมาตรวจอาการป่วยของเธอในวันนี้และจับเจอชีพจรมงคลแต่เมื่อนางเอกกลับไปถึงจวน,จนเธอก็พบว่าพระเอกกาลังจะแต่งงานกับหนีเวทั้งยังจัดงานแต่งอย่างยิ่งใหญ่อลังการอีกต่างหาก เมื่อเธอเข้าไปทาความจริงจากเขาเขายังไม่ยอมอธิบายอะไรอีกทําให้หนางเอกทั้งเสียใจและผิดหวังที่เธออุตส่าห์เปิดใจให้เขารักเขาจากใจจริงแต่ทุกอย่างที่เขาทํากับเธอล้วนเป็นการแสดงทั้งสิน้นทําให้เธอรู้สึกเจ็บปวดมาก แม้พระเอกอยากจะบอกความจริงกับนางเอกมากเท่าไรแต่เพราะสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยหากเปิดเผยความจริงตอนนี้นีเย่ก็จะไหวตัวทันยาถอนพิษก็จะไม่ได้จึงได้แต่ยอมรับตามที่นางเอกพูดไปทำให้นางเอกหมดความอดทนคว้าปินมาแทงเข้าที่อกของเขาจนนีเย่เข้ามาเห็นจึงผลักนางเอกออกไปพร้อมต่อว่านางเอกที่จิตใจครับแคบริษยา นางเอกจึงว่าเธอยอมเป็นคนจิตใจคับแคบดีกว่าใช้สามีร่วมกับคนอื่นก่อนจะเดินหนีไปเพระเอกจึงสั่งให้หานเฟิงพานางเอกกลับห้องพร้อมประกาศต่อหน้าทุกคนว่าหลังจากวันนี้ไปให้หนีเวเป็นฮูยินส่วนนางเอกเป็นอนุยิ่งสร้างความคับแค้นเสียใจให้กับนางเอกมากขึ้นยิ่งไปอีกเมื่อนางเอกกลับห้องไปจึงไปเขียนจดหมายอยาขึ้นมาหนึ่งฉบับเพื่อมอบเป็นของขวัญให้เขาในวันแต่งงานเพราะเธอไม่อาจแบกรับความเสียใจและแบ่งปันสามีร่วมกับใครได้ ไม่พอเช้าวันต่อมาหนีเยยยังมาแสดงตัวว่าตอนนี้นางเป็นหูหยินใหญ่ของบ้านนี้แล้วในระหว่างที่นางเอกกำลังนั่งทานข้าวอยู่ด้วยพร้อมบอกว่า ต่อไปนางเอกก็ควรให้ความเคารพนางด้วยและหากนางยังไม่ได้ทานข้าวเธอก็ต้องรอก่อนถือเป็นธรรมเนียมแต่นางอีกครั้งจะสนทนาด้วยจึงลุกหนีไปหนีเย,ย่จึงดึงเธอเข้ามาตบหนึ่งทีเพื่อแสดงอำนาจให้นางเอกเห็นว่าใครเหนือกว่านางเอกจึงตบนางคืนเต็มแรงหนึ่งทีทําให้หนีเย,ย่อึง้งจนพูดไม่ออกจึงสั่งให้บ่าวรับใช้มาจับตัวนางเอกเอาไว้เพื่อจะตบเธอสั่งสอนให้สากแก่ใจแต่พระเอกเข้ามาขวางเอาไว้ได้ทันและถามว่าเกิดอะไรขึ้น นีเย yeah, yeah. จึงแกล้งสำออยเสียงอ่อนเสียงหวานว่านางนั้นแค่แวะมาทักทายนางเอกเพียงไม่กี่คำเท่านั้นตามมารยาทแต่กลับถูกนางเอกลงมืออย่างโหดที่เยี่ยมทําให้หน้านางเป็นรอยพระเอกจึงให้หานเฟิงพานางเอกกลับห้องแต่นางเอกมีศักดิ์ศรีมากพอจึงเดิอนออกไปเองทําให้พระเอกได้แต่มองตามตาละห้อย จากนั้นเขาก็พาหนีเย,ย่กับห้องหนีเย,ย่จึงชวนเขาดื่มสุราด้วยกันหวังจะเพลิดเพลินใจกับเขาเพราะเอกจึงถามนางว่านางชอบเขาที่ตรงไหนถึงได้ตามต่อแยราวีไม่เลิกหนีเย,ย่จึงบอกว่านางชอบที่เขาวรยุทธล้ำเลิศไม่เป็นสองรองใคร ทั้งอย่างรูปลอสง่างามจึงอยากได้เขามาครอบครองถึงแม้ว่าจะไม่ได้หัวใจของเขาก็ตามพระเอกจึงเดินไปนดื่มสุราที่หนีเย่ยเตรียมเอาไว้ให้พร้อมบอกว่าไม่น่าเชื่อว่านางจะลงไลเขาได้มากถึงเพียงนี้จากนั้นจู่ๆเขาก็กระอักเลือดออกมาเพราะอาการหนาวเย็นกำเริบพร้อมบอกว่าเขาทนทรมานกับโรคนี้มานานหลายปีไม่เคยหายขาด นางก็น่าจะรู้ดีและถึงแม้นางจะให้ยาช่วยให้เขาหายขาดจากโรคนี้ได้เขาก็ไม่เอาและขอตายดีกว่าเพราะยาที่ใช้รักษาโรคของพระเองให้หายขาดได้เป็นยาชนิดเดียวกับที่จะสามารถแก้พิษของนางเองให้หายหมดได้เช่นกันแต่นีเย่ไม่ยอมให้พระเอกตายนางจึงยอมเอายาถอนพิษออกมาจากนั้นพระเอกก็จัดการหนีเย่จนสลบไปก่อนจะรีบนํายาถอนพิษไปให้หนางเอกที่ห้อง แต่นางเอกก็หนีไปแล้วพบเพียงจุดหมายยาที่เขียนทิ้งไว้ให้เขาหนึ่งฉบับเท่านั้นเขาจึงสั่งให้คนออกค้นหานางเอกทั่วเมืองทันทีแต่ก็ไม่พบแม้แต่ร่องรอยของเธอจึงคิดว่านางเอกน่าจะหนีไปหาจิงเทียนที่เมืองไปแน่จึงพาคนไปบุกค,ค้นถึงจวนของจิงเทียนทันทีแต่ก็ไม่พบร่องรอยของนางเอกเช่นกัน สิงเทียนจึงตอว่าพระเอกที่เขาอุตส่าห์หลีกทางให้ทั้งอยากฝากฝังให้เขาดูแลนางอีกด้วยแต่สุดท้ายเขาก็ทำตามที่รับปากไม่ได้ในเมื่อทำตามที่รับปากไม่ได้จากนี้เขาก็จะขอทวงนางเอกคืนเช่นกันก่อนจะสั่งให้ทหารฝั่งของตัวเองออกตามหานางเอกทันทีและต้องหาเธอให้เจอก่อนพระเอกด้วยซึ่งความจริงนั้นนางเอกไม่ได้หนีไปไหนไกลเลยแต่เลือกที่จะซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆเพื่อให้พระเอกไม่รู้สึกสงสยัยทำให้แม้เธอจะอยู่ใกล้เขามากแค่ไหนเขาก็ตามหาเธอไม่เจอ จนวันเวลาผ่านเนิ่นนานไปหลายเดือนนางเอกก็ท้องโตขึ้นเรื่อยๆและอาศัยอยู่คนเดียวในกระท่อมกลางป่าห่างไกลผู้คนจนกระทั่งวันหนึ่งในที่สูดเธอก็เจ็บท้องคลอดแต่เพราะอยู่ไกลจึงไม่สามารถเดินทางไปหาหมอได้ทําให้เธอคิดว่าชีวิตของเธอกับลูกคงจะจบสิ้นลงแล้วซึ่งในตอนนั้นเพลกก็ได้บอกแสของนางเอกพอดีจึงรีบไปหาเธอทันทีแต่ทางจริงเทียนก็ตามหานางเอกจนพบเช่นกันและพานางเอกกลับไปกับเขาด้วย ทำให้พระเอกที่มาช้าไปก้าหนึ่งจึงไม่เจอเธอเมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมาเธอก็พบว่าตัวเองได้อยู่ในจวนของจิงเทียนแล้วและเธอนั้นได้คลอดลูกก่อนกำหนดเพราะถูกพิษซึมลึกในร่างกายมานาน แต่โชคดีที่เด็กคลอดออกมาได้อย่างปลอดภัยและแข็งแรงแต่ตอนนี้ทั้งเธอและลูกต้องพักผ่อนพักฟืน้นร่างกายให้แข็งแรงดีซะก่อนจากนั้นเขาก็ขอให้เธออยู่กับเขาที่นี่ต่อจะได้ไม่ต้องไปตกรับกรบกรมลําบากอีกต่อไปให้คิดว่าเขาคือเพื่อนคือพี่ชายของเธอแค่นั้นเขาก็พอใจแล้วนางเอกจึงยอมอยู่ต่อส่วนพระเอกก็ได้แต่กลับบ้านไปด้วยความผิดหวังที่ไม่ได้เจอหน้าเมียรักพร้อมคนข้าวข,ของของเธอที่เขาเจอกลับมาด้วยและคิดถึงช่วงวันเวลาเกา่กาๆที่ทั้งสองคนเคยมีความสุขร่วมกันก่อนฮานเฟิง จะเข้ามารายงานว่าเขาพบร่องรอยของวังเจิ้นแล้วรวมทั้งรู้มาว่าวังเจิ้นยังวางแผนจะทําการบางอย่างอีกด้วยพระเอกจึงพาคนออกไปตามจับวังเจิ้นทันที และในระหว่างนั้นเขาก็บังเอิญได้เจอกับนางเอกที่ตลาดเข้าพอดีเมื่อได้เห็นหน้าเมียอันเป็นที่รักที่เฝ้าตามหามานานหลายเดือนพระเอกก็รีบเข้าไปกอดนางเอกทันทีด้วยความโหยหาคิดถึงสุดหัวใจจนนางเอกเองก็เผลอเคลิ้มไปก่อนจริงเทียนจะอุ้มลูกน้อยเข้ามาหาทั้งสองคนนางเอกจึงบอกกับพระเอกไปว่าเธอขอแนะนําให้เขารู้อย่างเป็นทางการว่าตอนนี้จริงเทียนคือสามีของเธอและเด็กคนนี้ก็คือลูกของพวกเขาตอนนี้เธอเป็นหูหยินของจริงเทียนแล้ว หวังว่าต่อไปเขาจะไม่มารบกวนครอบครัวของเธออีกก่อนจะเดินจากไปทําให้พระเอกรู้สึกเจ็บปวดมากจึงอาศัยจังหวะชุลมุนพาตัวนางเอกออกมาพร้อมอธิบายเรื่องทุกอย่างที่เขาทําให้เธอฟังว่าก่อนหน้านี้ที่เขาต้องแต่งงานกับหนีเย่ก็เพราะต้องการยาถอนพิษมาให้เธอพร้อมขอโทษที่ไม่เคยบอกอะไรให้เธอรู้และขอโอกาสจากเธออีกครั้ง แต่นางเอกก็ไม่ใจอ่อนง่ายเพราะบอกว่าเธอมูฟออนแล้วต่อจากนี้ไปต่างคนต่างอยู่ต่างใช้ชีวิตไม่คล้องเกี่ยวกันอีกหากพระเอกยังตื้อไม่เลิกเธอก็จะปลิดชีพตัวเองหนีเขาจะได้จบป,ปัญหาทําให้พระเอกจึงได้แต่ยอมปล่อยเธอไปวันต่อมาพระเอกแวะไปหาจิงเทียนพร้อมน้ายาถอนพิษไปให้หนางเอกด้วยพร้อมบอกจิงเทียนว่าห้ามบอกว่าเขาเป็นคนเอาให้เด็ดขาด ไม่อย่างนั้นเธอก็จะไม่ยอมรับมันทาให้จริงเทียนได้รู้ความจริงว่าที่ผ่านมาพระเอกทําเพื่อนางเอกมากขนาดไหนถึงขั้นยอมให้คนอื่นขูบบ่บังคับแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รัก จากนั้นเขาก็นํายาถอนพิษไปให้นางเอกทําให้เธอเมื่อได้กินยาเข้าไปก็รู้สึกดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์จนอดชื่นชมจิงเทียนไม่ได้ว่าเขาช่างหาหมอดีได้จริงจริง,รงทาให้จิงเทียนได้แต่ยิ้มแห้งๆเมื่อนางเอกหลับไปเขาก็ได้แต่พูดออกมาอย่างแผ่วเบาว่ายานี้พระเอกเป็นคนให้มาก่อนจะออกไปส่วนพระเอกก็ได้แต่ทนกับการถูกพิษหนาวเย็นกัดก,กินร่างกายเพราะยาถอนพิษมีแค่เม็ดเดียวเท่านั้นและเขาเลือกที่จะมอบให้กับผู้หญิงที่เขารักมากกว่าตัวเอง ต่อมานางเอกได้จัดงานครบรอบวันเกิด100วันของฟูเปาลูกชายของเธอพระเอกจึงใช้นามเจ้าเมืองชังหลงเพื่อมาอวยพรเขาด้วยทั้งยังขนของขวัญมากมายมาให้อีก เพราะอยากเจอหน้านางเอกแต่นางเอกก็เอาแต่หลบหน้าเขาจนกระทั่งพระเอกที่เดินไปรอบๆได้ยินเสียงเดกร้องจึงเข้าไปในห้องและอุ้มฝูเป่ากล่อมให้หลับทําให้หนางเอกแอบมองอยู่ด้านนอกก็รู้สึกอบอุ่นในหัวใจที่พ่อและลูกได้มาเจอกันแต่ก็ไม่ยอมบอกความจริงเรื่องนี้ให้พระเอกรู้และถึงแม้นางเอกจะไม่ยอมให้พระเอกเจอหน้าและเข้าใกล้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังแอบติดตามดูแลเธออยู่ใกล้ๆ นกระทั่งวันหนึ่งนางเอกถูกจับตัวไปพระเอกจึงตามไปช่วยซึ่งคนที่จับตัวนางเอกไปนั้นก็คือหวังเจินเพราะพระเอกส่งคนตามลา่าเขาไม่เลิกทําให้เขาต้องหนีหัวซุกหัวซุนตลอดจึงต้องการปิดบัญชีแคสจับนางเอกมาขู่เพื่อให้พระเอกเข้าไปติดกับพระเอกจึงยอมทําตามที่หวังเจินสั่งทุกอย่างเพื่อช่วยนางเอก เมื่อหวังเจินคิดว่าตัวเองได้เปรียบแล้วจึงพูดความจริงทุกอย่างออกมาทั้งหมดตั้งแต่เรื่องแม่ของพระเอกถูกคมคืนก็เป็นเพราะเขาใส่ยาให้พ่อนางเอกเพื่อจะให้สองตระกูลบาดมางก,กันให้พ่อพระเอกมาล้างแค้นกู้ศักดิ์ศรีแต่พ่อของเขากลับเลือกจบชีวิตตามแม่เข้าไป ไม่พอในงานเลี้ยงวันเกิดเขาก็ตั้งใจจะจ,จัดการพ่อนางเอกแล้วแต่พระเอกดันโผล่มาทําให้แผนการของเขาล่มไม่เป็นท่าที่สําคัญเขายังเป็นคนใส่ยาพิษให้พ่อนางเอกปลิดชีพตัวเองอีกด้วยทําให้พระเอกได้ฟังจบก็แค้นใจมากจึงสู้จัดการกับวังเจินปิดชีพคนชั่วตรงนั้นทันทีและช่วยนางเอกออกมาได้โดยมีนีเย่แอบดูเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่เบื้องหลัง หลังจากผ่านเหตุการณ์เฉียดตายมาด้วยกันและพระเอกได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้ด้วยนางเอกที่ได้รู้ความจริงทุกอย่างจึงคลายความโกรธในใจที่มีต่อพระเอกลงทั้งสองคนจึงกลับมาคืนดีกันอีกครั้งรักกันหวานชื่นดูดดื่มปั้นจะกืนกินพระเอกจึงขอนางเอกแต่งงานอีกครั้งพร้อมขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อยู่กับเธออย่างมีความสุขไปจนแก่เท่าด้วยกันนางเอกจึงตกลง แต่อาการป่วยของพระเอกก็กำเริบหนักขึ้นทุกวันทุกวันเมื่อหมอมาตรวจร่างกายก็พบว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกไม่เกิน10วันพระเอกจึงห้ามทุกคนบอกเรื่องนี้ให้นางเอกรู้เด็ดขาดและไม่ว่าเขาจะเหลือเวลาอยู่บนโลกนี้ต่ออีกแค่ไม่กี่วันเขาก็ขอใช้ช่วงเวลาเหล่านั้นกับนางเอกให้เต็มที่เพราะเขาติดค้างเธอเอาไว้มากหลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็สวีทหวานกันทุกวันทําให้ทั้งสองคนมีความสุขกันมาก นางเอกจึงตัดสินใจจะบอกความจริงเรื่องฝูเป่ากับพระเอกเมื่อลูกน้อยเดินทางมาถึงซึ่งพระเอกก็ได้ให้คนไปรับลูกกลับจากจิงเทียนแล้วแต่บว่าอาการป่วยของพระเอกก็ยิ่งสุดหนักจนแทบ,บจะคุมตัวเองเอาไว้ไม่ได้ <S <s เขาจึงต้องแอบไปสกัดจุดควบคุมอาการเอาไว้เสมอจนกระทั่งถึงวันที่ฝูเป่าน้อยเดินทางมาถึงพระเอกก็จัดการฉลองต้อนรับทันทีแม้ว่าเขาจะยังไม่รู้ว่าเด็กคนนี้คือลูกของเขาแต่เขาก็รักฝูเป่ามาก เพราะคือลูกนางเอกผู้หญิงที่เขารักและในวันนี้นางเอกก็ได้รับจดหมายปริศนาฉบับหนึ่งเธอจึงมอบให้พระเอกดูด้วย หลังจากผ่านเหตุการณ์ความยากลำบากต่างๆมาด้วยกันทั้งสองคนก็ตัดสินใจว่าจะไม่ปิดบังเรื่องอะไรต่อกันอีกซึ่งจดหมายนี้ได้เขียนบอกถึงยาพิษที่ทําให้คนเสียสติและทําร้ายตัวเองจนเสียชีวิตได้แต่พระเอกกลับบอกนางเอกว่ามันไม่มีจริงและมันเป็นแค่จดหมายขู่จากนีเยที่ต้องการทําลายความสุขของพวกเขาก็เท่านั้นทําให้นางเอกยิ่งรู้สึกสงสัยตกดึกคืนนั้นด้วยความสงสัยนางเอกจึงแอบนําผงหอมที่สามารถกล่อมประสาทควบคุมจิตใจคนได้ทดลองกับพระเอก เพื่อทความจริงกับเขาเรื่องพ่อของเธอตามเนื้อความในจดหมายที่นีเย่ส่งมาว่าความจริงแล้วพระเอกนั่นแหละคือคนวางยาเพื่อให้พ่อของนางเอกเห็นภาพหลอนจนทําให้เขาเลือกปลิดชีพตัวเองและสร้างสถานการณ์โยนความผิดทุกอย่างให้หวังเจนนางเอกจึงอยากรู้ความจริงเรื่องทั้งหมด mm. เมื่อพระเอกถูกผงหอมเล่นงานนางเอกจึงถามเรื่องนี้กับเขาพระเอกจึงตอบออกมาด้วยความโมโหว่วาเป็นเขาเองที่ทําเรื่องทุกอย่างลงไป และพ่อของเธอก็สมควรตายเพราะย่ำยีแม่ของเขาทำให้นางเอกโกรธมากพร้อมคิดว่าพวกเขาไม่สมควรที่จะได้เจอกันและรักกันตั้งแต่แรกเพราะความแค้นที่มีต่อกันนั้นมันฟังลึกกัดกินใจเกินไปพระเอกที่อยู่ในสภาวะไม่เป็นตัวเองจึงคิดว่านางเอกจะหนีเขาไปและพาลูกไปด้วยคงจะกลับไปหาจิงเทียนอีกแน่ เขาจึงจับฟูเป่าน้อยไปจะกำจัดเสี้ยนหนามตามใจที่มีให้หมดไปนางเอกจึงรีบวิ่งตามไปพร้อมขอร้องให้เขาอย่าทำร้ายลูกและยอมบอกความจริงว่าฟูเป่าน้อยคือลูกของเขาแต่พระเอกไม่เชื่อและโยนห่อผ้าลงไปในบ่อทำให้นางเอกทั้งตกใจและเสียใจจะกระโดดตามไปแต่พระเอกดึงเอาไว้พร้อมพูดด้วยท่าทางของคนเสียสติว่าตอนนี้เธอเป็นของเขาคนเดียวโดยสมบูรณ์แล้วนางเอกจึงอาละวาจะฆ่าพระเอกทิ้งทำให้เขายิ่งโมโหในเมื่อเธออยากตามลูกไปดีนะเขาก็จะช่วย สงเคราะห์ให้จากนั้นก็จับยากรอกปากนางเอกทันทีจนเธอแน่นิ่งไปเมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมาเธอก็พบว่าตัวเองอยู่ที่จวนของจริงเทียนแล้วและรีบไปตามหาลูกทันทีแต่ได้ยินเสียงลูกร้องดังขึ้นอยู่ไกลๆจึงรีบกลับไปดูจึงได้รู้ว่าพระเอกสร้างสถานการณ์ทุกอย่างขึ้นจึงคาดคันถามความจริงจากจริงเทียนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จิงเทียนจึงยอมบอกความจริงทุกอย่างให้นางเอกรู้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองของเธอกับพระเอกนั้นอยู่ในขั้นวิกฤต เพราะนีเย่รอบกลับเข้าเมืองมาและวางยาพิษควบคุมจิตใจคนให้ทํางานให้นางพระเอกจึงวางแผนทุกอย่างเพื่อให้นางเปิดเผยตัวออกมาและเพื่อไม่ให้นางเอกกับลูกตกอยู่ในอันตรายจึงต้องคิดแผนนี้ขึ้นมาเมื่อนางเอกรู้ความจริงถึงรีบกลับไปหาพระเอกทันทีเพราะเธอสัญญากับเขาเอาไว้แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่แยกจากกันอีกส่วนด้านพระเอกนีเย่ก็มาหาเขาถึงที่จวนเพื่อมาบอกเขาว่าวันนี้คือวันตายของเขา ทั้งยังใช้ยาพิษควบคุมทหารของพระเอกจนเขาต้องสู้กับคนของตัวเองล้มตายมากมายและตัวเองก็บาดเจ็บสาหัสแต่นีเย่ก็ยังไม่สักแก่ใจหากพระเอกตายนางก็จะไปจัดการนางเอกต่อในเมื่อนางไม่ได้เข้ามาครอบครองเขากับนางเอกก็ต้องไม่มีวันได้สมหวังจากนั้นผงหอมที่ทําให้เกิดภาพหลอนที่พระเอกแอบจุดไว้ก็ทํางานทําให้นีเย่เห็นภาพหลอนว่าพวกทหารที่ตายไปแล้ว ลุกขึ้นหันมาเล่นงานนางทําให้นางหยิบดาบขึ้นมาไล่ฟันพวกนั้นไม่หยุดพระเอกจึงใช้โอกาสนี้จัดการนางทันทีกลิชีพญิงชั่วตัดรากถอนโคนให้สิ้นซากก่อนตัวเขาเองจะสุดล้มลงไปหายใจรวยรินอยู่บนพื้นและนึกถึงวันเวลาเก่าๆถ้าหากในตอนเด็กดวงตาเขาไม่บาดเจ็บเขาก็คงไม่จําคนผิดคิดว่าหนีเย่คือนางเอกถ้าหากในวันที่นางเอกจะจากเขาไปเขารั้งเธอเอาไว้ได้ทันและอธิบายความจริงทุกอย่างให้เธอฟัง และถ้าหางในวันที่เธอโดดเดียวไม่มีใครเขาอยู่ข้างกายเธอเรื่องทุกอย่างที่เกิดในวันนี้ก็คงจะไม่ลงเอยแบบนี้พร้อมน้ําตาไหลลินออกมาก่อนนางเอกจะวิ่งเข้ามาหาเขาทําให้ใบหน้าของเขาเปื้อนรอยยิ้มขึ้นมาอีกครั้งจบบริบูรณ์